ขอบคุณครับดร.สวรัตน์นะครับผู้อำนวยการวิจัยด้านนโยบายนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของTDIนะครับท่านนำเสนอเรื่องแผนนะครับของการทำอุตสาหกรรมออกแบบเนี่ยให้ไปไกลให้ไปรุ่งให้ได้นะครับคราวนี้โจทย์ต่อมาเนี่ยเราจะมาชวนคุยเรื่องจะขับเคลื่อนยังไงจากแผนที่ดร.สวรัตน์นำเสนอไปนะครับผมคิดว่ามีโจทย์ใหญ่เต็มไปหมดเลยว่าจริงๆเนี่ยตลาดของไทยเนี่ยเป็นยังไงตลาดไทยเล็กไปแล้วหรือเปล่าสำหรับวงการการออกแบบหรือแม้แต่ทำยังไงให้วงการการออกแบบของไทยเนี่ยไปสู่ตลาดโลกให้ได้นะครับวันนี้เรามีวิทยากรจากหลายภาคส่วนเลยทั้งทางฝ่ายที่คนทำงานออกแบบเลยนะครับแล้วก็ออกแบบได้หลายแง่มุมด้วยนะครับและรวมถึงบทบาทของภาครัฐด้วยนะครับขออนุญาตแนะนำวิทยากรไปทีละท่านเลยนะครับท่านแรกนะครับเป็นวิทยากรที่บอกตอนแรกจะดูผลงานอย่างเดียวเนี่ยไม่พอแล้วต้องไปดูรางวัลด้วยเพราะว่าไม่แน่ใจว่าอะไรเยอะกว่ากันนะครับระหว่างผลงานกับรางวัลนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจริงๆเนี่ยประกวดจนทีมผู้จัดบอกว่าไม่ไหวแล้วชวนมาเป็นกรรมการเองเลยดีกว่านะครับท่านแรกคุณสมชนะกังวานจิตนะครับคุณแชมป์นะครับจากพร้อมดีไซน์นะครับสวัสดีครับครับท่านที่2นะครับคล้ายๆกันผมแอบเข้าไปดูในเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์เขียนคำไว้เท่มากเลยว่าดีไซน์ที่สื่อสารได้เนี่ยมาจากแบรนด์ที่สร้างสรรค์เอ๊ะถ้าเกิดเราเป็นแบรนด์ที่ไม่สร้างสรรค์เนี่ยคุณฝนจะทำงานให้เราไหมครับสวัสดีครับคุณฝนคุณนพดีรารักษาสุขนะครับจากยินดีดีไซน์นะครับสวัสดีครับครับผมท่านที่3นะครับก็จะเป็นการออกแบบเหมือนกันแต่เป็น human centric design นะครับคนนี้ก็จะสนใจเรื่องการออกแบบในเชิง design thinking เอาประสบการณ์เข้ามาจับหลายๆเรื่องนะครับทำทั้งบทบาทของภาคธุรกิจด้วยแล้วก็ภาครัฐด้วยนะครับคุณเมย์ศรีพัฒนาสกุลจากลูกคิดครับสวัสดีครับคุณเมย์ครับสวัสดีค่ะครับเดี๋ยวเราได้คุยกันต่อนะครับอีก2ท่านจะเป็นบทบาทจากภาครัฐนะครับจากผู้ในมุมของผู้กำหนดนโยบายนะครับท่านแรกเป็นคนที่ทำเกี่ยวกับเรื่องการจัดประกวดการให้รางวัลด้วยในมุมของภาครัฐนะครับทำโครงการชื่อว่าดีมาร์กนะครับผมชอบชื่อนี้มากเลยคืออ่านเป็นไทยก็เป็นดีมาร์กก็ได้นะครับแล้วก็เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เห็นนักออกแบบไทยเก่งๆไปไม่หมดเลยและนำไปสู่การผลักดันสู่บทบาทของระหว่างประเทศด้วยกรมหลวงภาสกรอาภากรนะครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกพี่ยอดด้วยนะครับสวัสดีครับโอเคครับท่านต่อมานะครับคุณอิสราเปลี่ยนพรมสารนะครับจาก CEA นะครับคุณออฟครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผมจะชวนคุณทุกท่านคุยกันเป็นรอบๆไปนะครับมีสัก3รอบนะครับรอบแรกอยากจะชวนคุยจากโจทย์ว่าเนื่องจากคนฟังTDIวันนี้นะครับมีคนฟังมาอยู่พอสมควรนะครับทั้งใน Facebook แล้วก็ YouTube ของ TDI นะครับใครมีคำถามอะไรฝากไว้ได้นะครับพิมพ์มาที่กล่องความคิดเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะช่วยถามให้เริ่มต้นผมอยากจะชวนคุณแชมป์ก่อนนะครับบอกว่าจริงๆหลายท่านเองเนี่ยมีประสบการณ์ในการทำงานออกแบบมาเยอะเลยนะครับแล้วก็เห็นหลายอย่างทำงานร่วมมือกับคนไปไม่หมดเลยเลยอยากรู้ว่าถ้าให้คุณแชมป์ลองเลือกมาสัก2ชิ้นที่คิดว่าชิ้นนี้แหละเป็นของที่อยากเล่าที่สุดเลยในมุมของคุณแชมป์คุณแชมป์ลองเล่าให้เราฟังครับมีชิ้นไหนบ้างครับเชิญเลยครับคุณแชมป์ครับต้องเลือกด้วยใช่ไหมฮะเผอิญว่าอยากให้เลือกครับผมรู้ว่าจริงๆมีเยอะมากเลยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าให้เลือกให้เล่าทั้งหมดเนี่ยโอ้โหคงเวลาคงไม่พอแน่เลยคุณแชมป์มีของที่ประทับใจมากๆไหมครับสัก2ชิ้นอาจจะเป็นชิ้นที่ได้รางวัลก็ได้หรือเป็นชิ้นที่ทำงานแล้วเกิดอินสปิเรชันอะไรบางอย่างอยากจะชวนให้คุณแชมป์ลองเลือกดูเข้าใจว่าน่าจะเลือกยากอยู่นะครับคือจริงๆก็ไม่อยากเลือกเพราะว่าพอเลือกไปเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมีบางคนเขามาว่าผมว่าทำไมไม่เลือกของเขานะครับแต่โอเคถ้าจำเป็นที่ต้องเลือกก็คงจะเลือกสิ่งที่มันช่วยเกษตรกรไทยครับ2โปรเจกต์ก็คือ1ก็คงจะเป็นข้าวสีแสงดาวเพราะว่ามันไปยกระดับวงการข้าวของไทยในสากลแล้วก็อีกทั้งยังช่วยเกษตรกรด้วยก็คือมันไปเป็นกล่องข้าวสีแสงดาวที่ทำมาจากแกลบนะครับแล้วก็อีกทั้งมันก็เป็นต้นแบบให้กับหลายๆนักออกแบบในโลกเนี่ยนะครับได้ลุกขึ้นมาตระหนักเรื่องนี้นะครับอันนี้โปรเจกต์ที่1นะครับโปรเจกต์ที่2ก็น่าจะเป็นไล่ไม่จนน่าจะอยู่ตรงนี้เฮ้ยตรงไหนวะตรงนี้เนี่ยในนี้เอวผมเนี่ยนะฮะไล่ไม่จนก็ครับครับเชิญนะเชิญเป
็นขวดสีเขียวๆใช่ไหมครับเห็นแวบๆอยู่ก็เป็นอ้อยนะครับที่เป็นน้ำอ้อยซึ่งก็สอดคล้องกับธุรกิจน้ำตาลนะครับที่เป็นชาวไร่อ้อยซึ่งก็มีประเด็นกันในทุกๆปีแหละมันก็จะต้องมีประเด็นเรื่องเกษตรกรไร่อ้อยนะครับแต่เราเองเราก็ลุกขึ้นมาที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยงานออกแบบนะครับโดยการให้เขาเนี่ยนะครับลงทุนในสิ่งที่เขาอาจจะไม่เชื่อว่ามันจะประสบผลลัพธ์ที่ดีนะครับแล้วก็พอเขาลงทุนไปเสร็จแล้วมันก็ประสบผลลัพธ์ที่ดีนะครับแต่ไม่ได้ผมไม่ได้ทำคนเดียวนะมันก็มีหลายๆฝ่ายมาช่วยนะครับหน่วยงานภาครัฐนะครับเอกชนต่างๆมาช่วยไม่ว่าจะเป็นสีแสงดาวหรือไล่ไม่จนเนี่ยนะครับช่วยขับเคลื่อนให้สินค้าเข้าไปในตลาดโลกได้นะครับแล้วก็เป็นเกษตรกรที่เป็นผู้ปลูกเนี่ยก็ได้ประโยชน์ตามๆกันไปผมว่าอันนี้ก็เป็น2โปรเจกต์ที่คิดว่าน่าจะภูมิใจในวงกว้างฮะครับครับคุณแชมป์ครับถามเพิ่มนิดนึง2โปรเจกต์ที่เล่ามาเนี่ยคุณแชมป์เล่าในฐานะที่ว่ามันมี impact ใช่มั้ยครับถามในมุมการออกแบบบ้างครับว่าถ้าเจาะลึกไปทั้งสีแสงดาวแล้วก็ทั้งไล่ไม่จนเนี่ยทั้ง2ชิ้นนี้เนี่ยในมุมของการออกแบบเนี่ยมันมีเกร็ดอะไรที่อยากจะเล่าให้พวกเราฟังไหมครับถ้าถามผมนะผมว่าบางทีความรู้เยอะไปก็ไม่ดีความรู้เยอะไปก็ไม่ดีบางทีแล้วแม้ไม่พูดแม้กระทั่งนักออกแบบนะครับแล้วก็ในมุมของผู้ประกอบการผมคิดว่าความรู้เยอะไปไม่ดีคือความรู้เยอะไปเนี่ยกว่าจะลงมือทำกว่าจะกดคอร์สกว่าจะอะไรเนี่ยมันจะไม่เกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นจริงๆเราใช้ข้อมูลหรือประสบการณ์ของแต่ละฝ่ายหมายถึงว่าถ้าลูกค้าก็จะมีความรู้เรื่อง product สายการผลิตในมุมนักออกแบบก็จะมีความรู้เรื่องรสนิยมสไตล์เรื่องเทรนด์เนี่ยผมว่า2อันนี้มันเป็นส่วนผสมที่เหมาะสมอยู่แล้วเราอย่าควรข้ามไปข้ามมาลูกค้าก็ไม่ได้ต้องควรวิจารณ์งานออกแบบมากขนาดนั้นผมว่านี่มันคือสิ่งที่ถ้าบทบาทที่ผมอยู่ตอนที่ทำโปรเจกต์นั้นเนี่ยมันคือบทบาทที่แต่ละคนให้เกียรติบทบาทหน้าที่ของกันและกันดังนั้นมันก็จะเกิดผลงานใหม่ๆขึ้นแต่ถ้าคนเมื่อไหร่ที่มันล้ำเส้นเข้ามานะครับวิพากษ์วิจารณ์งานหรือเฮ้ยมันติดนู่นติดนี่อย่างเงี้ยมันก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับมันลูกค้าก็จะสุดท้ายก็ออกมาก็ไม่ได้สิ่งใหม่นะครับอันนี้สำหรับผมคิดว่าบทบาทที่น่าสนใจแล้วก็ผมน่าจะชื่นชอบก็คือปล่อยให้นักออกแบบทำตามประสบการณ์ของเขานะครับแค่นั้นเองครับฟังคุณแชมป์ดูเหมือนเป็นคนตรงกลางที่พยายามปรุงให้ความพอดีและกลมกล่อมนะครับว่าไม่เยอะเกินไปแต่ว่าต้องได้รับความร่วมมือจากทุกๆส่วนนะครับคุณฝนบ้างนะครับคุณฝนถ้าให้คุณฝนเลือกจากสัก2โปรเจกต์ที่คิดว่าจริงๆอาจจะเลือกยากคล้ายๆโค้ชแชมป์นะครับแต่ว่าถ้าให้เลือกสัก2โปรเจกต์ที่อยากเล่าให้พวกเราฟังในมุมของการออกแบบมีอะไรบ้างครับคุณฝนเชิญเลยครับได้ค่ะก็ผมเข้าใจว่าการให้เลือก2โปรเจกต์นี้มันเป็นการแนะนำตัวเนาะก็ฝนบริษัทฝนเนี่ยทำทั้งเรื่องแบรนดิ้งแล้วก็ทั้งเรื่องดีไซน์นะคะฉะนั้นโปรเจกต์ที่ผมเลือกมาเนี่ยมี2อันก็คือเจ้าถั่วแระญี่ปุ่นมีน้ำมาเมะถ้าว่าเคยเห็นอยู่บ้างนะคะทำมาโปรเจกต์นี้มันมาสักเป็น10กว่าปีเอ๊ะมันลอนช์2014ค่ะผมเข้าใจว่าคุณโก้อยากจะได้แบ็คกราวด์มันนิดๆหน่อยๆด้วยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวผมเล่าสั้นๆนะคะก็คือว่าบริษัทเนี่ยเขาอยู่มา20กว่าปีละเขาทำถั่วแระญี่ปุ่นส่งออกในนามของคือเขาทำ OEM อะค่ะในนามของลูกค้าญี่ปุ่นลูกค้าอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยมาตลอดเลยคราวนี้ฝนก็ไปชวนเขาทำแบรนด์จริงๆเขามาจ้างฝนทำอย่างอื่นฝนชวนว่าทำแบรนด์ของตัวเองไหมเขาก็สนใจเพราะว่าเขาอยากจะแบบให้พนักงานเขามีความรู้เพิ่มเติมอะไรเงี้ยนะคะทำตลาดในประเทศบ้างอะไรเงี้ยก็ทำไปปรากฏว่าดีไซน์มันอะคือออกมาคือตอนแรกที่ยังไม่ออกมาเนี่ยมาร์เก็ตติ้งเขาเอาอันนี้ไปขายก่อนก็คือไปขายตามห้างต่างๆว่าเฮ้ยเราจะมีแบบแบรนด์ของตัวเองนะแต่ว่ายังไม่มีชื่อไม่มีชื่ออะไรอะไรเงี้ยนะก็ปรากฏว่าห้างบอกว่าดีมากเลยให้ทำแต่ไม่เอาแบรนด์ของคุณน่ะมาทำเฮ้าส์แบรนด์ให้เขาดีกว่าซึ่งแบบมาแบบใจสั่นแล้วแบบเฮ้ยเราจะทำแบรนด์แล้วไม่มีใครเอาเลยอะไรเงี้ยผมก็บอกเขาไม่เป็นไรเราเปิดตัวงานไทเฟกซ์งานไทเฟกซ์หลายคนคงรู้ว่าจะเป็นงานที่แบบว่าเป็นงานอาหารนะคะแล้วพอเปิดตัวไปก็คือห้างที่เคยปฏิเสธอะมาโอเคกับเขาหมดเลย
plus ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยส่งออกไปได้แบบเกือบ10ประเทศโดยรวมถึงญี่ปุ่นด้วยที่เขา adopt แบบดีไซน์ไปอะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่แบบทุกคนภูมิใจมากมินนามาเมะเนี่ยมันแปลว่าถั่วแระสำหรับทุกคนซึ่งมันทุกคนไม่ได้หมายถึงว่าแค่คนเป็นเจ้าของบริษัทนะหรือไม่ใช่แม้กระทั่งคนกินนะแต่มันคือเป็นของคนปลูกด้วยอะค่ะตอนนั้นเมื่อสักปีแบบ10กว่าปีที่แล้วอะเรามี QR code ข้างหลังที่สแกนเข้าไปแล้วเจอเกษตรกรที่ปลูกเพราะว่าเกษตรกรเขามีปลูกแบบเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนลำพูนอะไรเงี้ยนะคะเยอะจังหวัดมากเลยซึ่งเขาก็สแกนไปอะแล้วคนกินก็จะเห็นหน้าคนปลูกว่าเฮ้ยหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยซึ่งอันนั้นไม่ได้สำคัญเท่ากับเกษตรกรอ่ะเขาสแกนเข้าไปแล้วก็เห็นหน้าตัวเองอ่ะแล้วเขารู้ว่าคนอื่นเห็นเขาด้วยว่าเขาเป็นคนปลูกอันเนี้ยมันทำให้เขามีความเป็นเจ้าของแล้วเขาก็แบบทำงานของเขาให้ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะซึ่งบริษัทเนี้ยค่ะเขาดูแลเกษตรกรดีมากเขาทำคอนแทรคฟาร์มิงแต่เป็นคอนแทรคฟาร์มิงที่ดีมากใครปลูกดีปลูกเก่งเขาพาไปญี่ปุ่นเลยนะคือเป็นบริษัทชื่อลาโก้นะคะลานาอะโกรค่ะดีมากอยู่ที่เชียงใหม่อันนี้เป็นโปรเจกต์หนึ่งที่ชอบมากแล้วก็ในแง่ของงานดีไซน์ก็ได้รางวัลแบบหลายประเทศเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นสิ่งที่ทางลูกค้าแล้วก็ทางเราก็แบบเหมือนกับเราทำด้วยกันเนาะทุกคนก็ภูมิใจมากกับอีกอันนึงเป็น GO ค่ะ GO เป็นร้านขายของฝากที่กระบี่จริงๆอย่างที่ฝนบอกก็คือทำทั้งแบรนด์นะคะเพราะฉะนั้นก็จะทำมีทั้ง strategy มีทั้ง survey มีทั้ง consumer research มีอะไรทุกอย่างเลยซึ่งในที่สุดก็จะออกมาเป็นจุดยืนของ GO ก็คือว่าเก็บกระบี่กลับบ้านมันเป็นร้านของฝากเนาะเขาก็เจ้าของเขาอยากให้แบบเที่ยวกระบี่จบแล้วอ่ะก็อยากที่จะแบบได้ความประทับใจกลับไปอ่ะความแบบไม่ชอบตรงไหนขอให้ทิ้งไว้ที่ร้านเขาแล้วก็เอากระบี่กลับบ้านไปคราวนี้กระบี่คืออะไรกระบี่คือทุกอย่างเลยค่ะมีทะเลมีดำน้ำมีวัฒนธรรมมีหัตถกรรมมีทุกอย่างแล้วมันรวมอยู่ในร้านนั้นแล้วแพ็กเกจิ้งในร้านนั้นมันคือความหลากหลายมันคือมิกซ์เจอร์ของกระบี่อะไรเงี้ยแล้วเราก็สร้างซิกเนเจอร์ของ GO ซึ่งเราอยากจะให้เป็นซิกเนเจอร์ของกระบี่ด้วยก็คือเต้าซ่อที่แบบปกติเขากินไส้หวานไส้เค็มอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นเต้าซ่อรสชาชักกับเต้าซ่อกุ้งเสียบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำร้านนี้เสร็จก็โควิดเลยก็ทุกคนก็แบบหนาวสั่นมากแต่ว่าในที่สุดก็คืนทุนได้ในเวลาคือก่อนจบโควิดเลยแล้วก็แบบฝนคิดว่ามันเป็นความภูมิใจของคนกระบี่เพราะว่าตอนนี้ผู้ใหญ่ก็จะเข้ามาแบบเหมือนเป็นความภูมิใจของจังหวัดเขาแล้วมันก็เป็นต้นแบบหลายๆอย่างอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นค่ะครับฟังคุณฝนเล่าให้ฟังประสบการณ์ที่เลือกมาเป็นพิเศษเนี่ยการออกแบบในมุมของคุณฝนเนี่ยคือการสื่อสารแบรนด์ที่มันแข็งแรงอยู่แล้วแต่ว่าทำยังไงให้คนรู้จักมากขึ้นแล้วก็เข้าใจพาร์ทเนอร์ต่างๆที่เกี่ยวกับแบรนด์นั้นและทำให้เห็นตัวตนนะครับต่อไปคุณเมย์ครับคุณเมย์มีโปรเจกต์อะไรที่น่าสนใจอยากเล่าให้พวกเราฟังไหมครับที่ประทับใจมากๆเลยว่าสัก2โปรเจกต์ที่ทำอยู่นะครับเชิญเลยครับคุณเมย์ครับสวัสดีค่ะคุณก็ขอบคุณค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะของเมย์อาจจะแตกต่างจากทั้งคุณฝนทั้งก่อนหน้านี้เพราะว่างานของเมย์จะไม่ได้เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์มีบ้างเนาะแต่ว่างานส่วนใหญ่เลยจะเป็นมุมมองของทางภาคธุรกิจก็จะเป็นการออกแบบการบริการเป็นสำคัญอะไรเงี้ยนะคะมีหลายโปรเจกต์ที่เมื่อกี้นั่งคิดอยู่เหมือนกันว่ามีอะไรบ้างที่อยากจะแชร์เนาะอันนึงที่นึกออกก็คือเป็นการออกแบบประสบการณ์การนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยค่ะผู้ป่วยที่นอนติดเตียงนอนโรงพยาบาลนานๆจะทำยังไงให้ประสบการณ์ในการอยู่ในโรงพยาบาลของเขามันดีต่อใจมากขึ้นเนาะซึ่งตอนนั้นหนึ่งในโจทย์ที่โรงพยาบาลที่เราทำงานด้วยเลือกขึ้นมาเนี่ยก็เป็นช่วงจังหวะหนึ่งของประสบการณ์ในการนอนโรงพยาบาลก็คือช่วงทานอาหารปกติเวลาเราอยู่โรงพยาบาลอาหารก็จะเป็นแกงอิ่มหมูต้มอาจจะไม่ได้อร่อยแล้วก็น่าทานมากอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าประสบการณ์ที่ทีมจริงๆไม่ได้เป็นทีมพวกเราทำแต่ว่าเป็นทีมพวกเราช่วยพาพี่ๆบุคลากรในโรงพยาบาลคิดกันออกมาก็คือเป็นประสบการณ์ในการเปลี่ยนประสบการณ์ในการทานอาหารในโรงในช่วงที่นอนอยู่เป็นคนไข้ในเนี่ยให้มันมีความรู้สึกของการได้รับการดูแลจากคนรอบข้างมากยิ่งขึ้นเนาะเราไปสัมภาษณ์ค
นป่วยแล้วบางคนก็จำนวนหนึ่งเลยก็จะแชร์ว่าสิ่งที่ทำให้เราใจฟูเวลาที่เราป่วยเนี่ยคือเวลาที่คุณแม่ตั้งใจทำอาหารบางมื้อมาให้เราทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นสิ่งที่เขาออกแบบมาก็เลยเป็นชุดรองจานที่ทำให้แทนที่จะเป็นเกี๊ยมอิ่มหมูต้มชืดๆใช่ไหมคะก็จะเป็นเกี๊ยมอิ่มหมูต้มที่มีถาดรองจานเป็นสูตรว่าสูตรนี้ตั้งใจคิดมาโดยคุณแม่คนนึงที่อยากให้ลูกซึ่งป่วยเป็นโรคอะไรหายอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยมาพร้อมกับสตอรี่บางอย่างที่ทำให้คนป่วยรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันเป็นอาหารที่เกิดจากความใส่ใจแล้วก็ในตอนนั้นทางพี่พยาบาลก็อยากที่จะให้เกิดการเรียนรู้ด้วยจะให้คนไข้แบบเป็นการ educate สอนคนป่วยด้วยว่าควรจะทานอะไรไม่ควรทานอะไรอะไรเงี้ยก็เป็นมุมเล็กๆของประสบการณ์ในโรงพยาบาลที่รู้สึกว่าชอบเพราะว่าเริ่มต้นคิดมาจากพี่ๆแม่ครัวในโรงพยาบาลเองอะไรเงี้ยนะคะอีกอันนึงที่นึกออกอาจจะเป็นมุมเชิงกระบวนการสักนิดนึงค่ะนึกถึงจริงๆเป็นโปรเจกต์ที่ทำร่วมกับทาง TDI แล้วก็กพร. อยู่ก็คือการออกแบบประสบการณ์การจดทะเบียนขอใบอนุญาตประกอบร้านอาหารตามเขตอะไรเงี้ยนะคะคือมันเป็นประสบการณ์ที่ต้องไปหลายที่ต้องไปหลายครั้งไปแล้วงงไปแล้วไม่รู้ต้องเป็นข้อมูลอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นโครงการที่พวกเราเข้าไปทำกับทางเขตบางแคในการที่จะลองดูว่าถ้าวางให้เป็นระบบมากขึ้นมันมีจุดไหนในเส้นทางการขอใบอนุญาตไหมในเชิงบริการที่จะเอื้อมในความสะดวกให้กับทั้งคนให้บริการแล้วก็ผู้รับบริการได้ค่ะคร่าวๆประมาณนี้ค่ะคุณโกครับขอบคุณครับคุณเมย์ครับถามพี่ยอดบ้างครับพี่ยอดทั้ง3ท่านพูดไปในมุมของภาคธุรกิจนะครับในการออกแบบนะครับคราวนี้ในมุมของภาครัฐเนี่ยได้ออกแบบโครงการหรือโปรเจกต์อะไรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนี้อยากเล่าให้พวกเราฟังบ้างครับเชิญเลยครับพี่ยอดครับพี่ยอดครับครับก็ก่อนอื่นก็แนะนำองค์กรนิดนึงนะครับก็ผมก็อยู่ในหน่วยงานสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้านะครับจริงๆหน่วยงานเราก็ดำเนินโครงการต่างๆในเรื่องของการส่งเสริมการออกแบบมากว่า20ปีแล้วนะครับก็จริงๆหลักๆของเราเนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับโดยเน้นในเรื่องของการค้าโดยเราจะส่งเสริมผู้ประกอบการส่งออกนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการสร้างสรรค์นะครับผู้ประกอบการสร้างสรรค์ในที่นี้เราก็หมายถึงตัวนักออกแบบด้วยนะครับก็สิ่งที่เราส่งเสริมเราเน้น3ด้านนะครับปัจจุบันเรื่องของนวัตกรรมนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับนวัตกรรมนี่จริงๆแล้วก็ไม่จำเป็นต้องคิดขึ้นเองก็ได้นะครับอาจจะเป็นนวัตกรรมที่ต่อยอดจากหน่วยงานอื่นๆก็ได้นะครับเรื่องที่2คือการออกแบบนะครับเพราะว่าการออกแบบนี่มันก็มีบทบาทสำคัญนะครับที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการค้าโลกนะครับกระแสความต้องการที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่องที่3ก็จะเป็นเรื่องของการสร้างแบรนด์คือทำอย่างไรให้นวัตกรรมของเราการออกแบบของเราเป็นที่ยอมรับนะครับทำให้ต่างประเทศเขาให้คุณค่าอันนั้นแหละเป็นเรื่องของการสร้างแบรนด์เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วหน่วยงานเราเนี่ยทำทั้ง3ด้านนะครับโดยแบ่งโครงการออกเป็นหลักๆก็คือเป็นกลุ่มโครงการที่สนับสนุน Creative People นะครับหรือว่าผู้ประกอบการหรือนักออกแบบสร้างสรรค์นะครับแล้วก็มีจัดกิจกรรมส่งเสริมกลุ่มนักออกแบบทุกๆปีนะครับกลุ่มนักออกแบบที่หมายถึงเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เขาสร้างแบรนด์ของเขาเองนะครับหรืออาจจะเป็นกลุ่มที่เขาเป็นผู้ให้บริการออกแบบด้วยนะครับเราก็จะมีการรวมกลุ่มกันให้เขาเกิดเน็ตเวิร์คนะครับแล้วก็มีช่องทางนำเสนอเข้าสู่เวทีการค้าในต่างประเทศนะครับในงานแสดงสินค้าต่างๆนะครับในส่วนที่2ก็คือ Creative Product นะครับก็คือเป็นเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์นะครับที่เราก็จะเน้นให้รางวัลการออกแบบอย่างที่ทางวิทยากรได้กล่าวไปตอนต้นนะครับเรื่องของรางวัล D-Mark นะครับก็เป็นการการันตีเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับก็โดยรางวัล D-Mark ของเราเนี่ยจะมีการเชื่อมโยงไปสู่รางวัล G-Mark นะครับของประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับแล้วก็ส่วนที่3นะครับก็เป็นเรื่องของการสร้างความร่วมมือนะครับระหว่างผู้ให้บริการออกแบบกับภาคอุตสาหกรรมนะครับทำอย่างไรจะให้ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมาใช้บริการนักออกแบบมืออาชีพให้มากขึ้นนะครับตรงนี้เราก็ดูแลเรื่องนี้ด้วยเพราะเรามองเห็นว่านักออกแบบเนี่ยจริงๆแล้วต้องพัฒนาเขาให้มีประสบการณ์ที่มีความสามารถในระดับมืออาชีพนะครับถึงจะให้บริการภาคอุตสาหกรรมได้ดีนะครับก็จะมี3โครงการหลักๆนะครับที่เราดำเนินการอยู่เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมออกแบบนะครับครับผมขอบคุณครับพี่ยอดครับ
มีกิจกรรมน่าสนใจหลายกิจกรรมเลยนะครับโดยเฉพาะกิจกรรมที่ไปเชื่อมโยงกับโครงการของต่างประเทศด้วยรอบต่อไปเนี่ยจะชวนพี่ยอดคุยด้วยว่าวงการของไทยกับต่างประเทศมันต่างกันยังไงครับรอบนี้อยากจะชวนคุณออฟครับคุณออฟเล่าให้พวกเราฟังนิดนึงครับ CEA เนี่ยเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นมาใหม่นะครับก่อนหน้านี้เนี่ย TCDC นะครับทำบทบาทนี้มาอย่างยาวนานเลยคราวนี้เนี่ยการเชื่อมโยงของทั้ง2หน่วยงาน2องค์กรเนี่ยบทบาทภารกิจมันต่างกันยังไงบ้างครับเล่าให้พวกเราฟังนิดนึงครับได้ครับก็ประมาณ14-15ปีที่แล้วเรามี TCDC ใช่ไหมครับก็เป็นองค์กรที่ส่งเสริมเรื่องการออกแบบโดยเฉพาะนะครับก็ทำทั้งโดยการพัฒนาคนนะครับทำฐานข้อมูลนะครับทำการส่งเสริมแล้วก็สร้างความตระหนักรู้เรื่องของความสำคัญของการออกแบบว่ามันสร้างมูลค่าเพิ่มได้ให้กับสินค้าและบริการนะครับก็ผ่านกิจกรรมต่างๆครับตั้งแต่เวิร์กช็อปสัมมนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดนะครับกิจกรรมที่เป็นเน็ตเวิร์กฟอรัมต่างๆแล้วก็ดึงสปีกเกอร์มาจากทั่วโลกอันนี้ก็คือทำมาประมาณ10กว่าปีแล้วก็พอเราอัปเดตมาเป็น TCA นะครับภารกิจต่างๆเนี้ยก็ยังไม่ได้ลดน้อยลงไปนะครับก็คือช่วงมีการเปลี่ยนผ่านนะครับแล้วมีการดึงภารกิจต่างๆเนี่ยที่มาสำคัญเนี่ยก็ยังมาใช้ใน CA อยู่นะครับเช่นการพัฒนาผู้ประกอบการนะครับให้เพราะว่าจากเดิมที่เราเน้นไปทางเรื่องของ supply ในการพัฒนานักออกแบบเนี่ยเราก็จะเอาดึงให้นักออกแบบเนี่ยพัฒนาธุรกิจให้มากขึ้นพัฒนาพื้นที่นะครับแล้วก็เรื่องของพัฒนาเมืองนะครับแล้วเรื่องของการผลักดันโครงการต่างๆที่เชื่อมโยงจาก TCDC เช่น flagship นะเช่น Bangkok Design Week นะครับก็คือเราก็จะทำใหประเทศไทยเนี่ยเป็นหมุดหมายของวงการออกแบบในโลกนะครับด้วยกันปีนี้ก็เป็นปีที่5แล้วซึ่งโปรเจกต์นี้ก็จะไม่ได้แค่วงการออกแบบเราก็จะเชื่อมโยงวงการครีเอทีฟอื่นๆให้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ก็โปรเจกต์ที่ CA ได้ทำนะครับมันก็ใช้การออกแบบเนี่ยเป็นหลักนะครับในเรื่องของการพัฒนาเมืองเช่นโปรเจกต์ป้ายรถเมล์ต้นแบบของเมเดย์ซึ่งตอนนี้ก็ออกเป็นป้ายรถเมล์อยู่ทั่วกรุงเทพแล้วอะไรเงี้ยคือเราเป็นพื้นที่ให้ทดลองทำสิ่งใหม่ๆครับเพื่อไปต่อยอดแล้วก็ไปขยายเป็นธุรกิจหรือว่าเป็นผลงานของรัฐบาลจริงอันนี้นี่คือสิ่งที่เราผลักดันอยู่ครับแล้วก็ทำมาต่อเนื่องนะครับแล้วก็แม้ว่าภารกิจที่เราจะต้องดูเรื่องอื่นดูเรื่องเช่นคอนเทนต์หรือกลุ่มอื่นเนี่ยมันทำให้อาจจะทำให้ภารกิจด้านการออกแบบเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบทำได้เต็มที่เหมือนตอนที่อยู่ TCDC แต่ว่าเราก็ยังยึดอยู่เพราะมันเป็นแก่นของธุรกิจบริการอื่นด้วยครับครับก็เป็นภารกิจที่ท้าทายนะครับแล้วก็ทำให้ CA เนี่ยบทบาทกว้างขึ้นด้วยนะครับคราวนี้ขออนุญาตกลับมาที่คุณฝนก่อนนะครับคุณฝนครับถามนิดนึงครับงานออกแบบหลายๆชิ้นเนี่ยที่ผมเห็นอยู่ในเว็บของเว็บของทางยินดีดีไซน์เนี่ยมันมีโปรดักที่ทำทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยเนี่ยในวงของการออกแบบเนี่ยตอนนี้เนี่ยวงการออกแบบไทยกับวงการออกแบบต่างประเทศเนี่ยมันมีแกปมากน้อยแค่ไหนยังไงครับคุณฝนเห็นยังไงกับประเด็นนี้ครับเอาจริงๆฝนว่าคำถามนี้ถามคุณสมชนะน่าจะได้คำตอบที่ดีกว่าแต่ว่าถ้าให้ฝนมองโดยภาพรวมจากมุมมองของฝนละกันนะคะฝนว่านักออกแบบไทยอะค่ะมีฝีมือฝนแบ่งความเก่งนักออกแบบไทยเป็น3ก้อนด้วยกันอย่างแรกเป็นทักษะฝีมือก่อนซึ่งฝนว่าคนไทยเก่งมากเลยเรื่องนี้เด่นค่ะอันที่2เป็นเรื่องของคอนเซ็ปต์เป็นเรื่องของเหตุผลที่มาวิธีคิดอะไรฝนรู้สึกว่ามันมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยอันที่3ก็คือการทันต่อโลกฝนรู้สึกว่าอันนี้เป็นอุปสรรคสำหรับนักออกแบบไทยนิดนึงด้วยความที่ส่วนใหญ่คนที่เรียนออกแบบจะไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่ค่ะก็เลยฝนว่ามันมีข้อจำกัดนิดนึงเราก็จะไม่ได้เดินไปทันที่โลกเขาเดินไปอยู่ค่ะส่วนอีกฝั่งนึงที่ฝนมองอ่ะนอกจากฝั่งของนักออกแบบแล้วอ่ะจะเป็นฝั่งของผู้ประกอบการก็อย่างที่อาจารย์เสาวรัตน์พรีเซนต์มานะคะคือจริงๆฝนชอบพรีเซนเทชันอันนี้มากฝนรู้สึกว่ามันแบบมันโป๊ะหลายเรื่องมากเลยอ่ะทั้งแบบในฐานะที่เราอยู่ในวงการเนาะเรารู้สึกว่าอาจารย์อ่ะเหมือนกับได้ข้อมูลมาแบบที่ว่าเฮ้ยมันทำให้เราได้เห็นว่าแกนอยู่ตรงนี้นะแล้วเราจะไปมันได้ยังไงก็เห็นว่าผู้ประกอบการไทยอะค่ะเข
ใครที่เริ่มทำธุรกิจอ่ะมีความตั้งใจดีทั้งสิ้นเลยแล้วเพราะดาไทยอ่ะคือเจ๋งโดยส่วนใหญ่ที่ผลเจอนะคือเจ๋งมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่กินได้คนไทยเก่งมากเลยอะค่ะแต่ในช่วงเริ่มต้นเนี่ยมันจะไม่มีเงินทุนเยอะอะแล้วก็คนที่มีเงินทุนเยอะๆก็คือเจ้าใหญ่ๆอะซึ่งเขาก็จะมีแบบทั้งเงินทั้งเครือข่ายทั้งแบบชาแนลของเขาทั้งอะไรที่มันแบบมันสะดวกสบายไปหมดสำหรับเขาอะไรเงี้ยค่ะแต่คนที่เริ่มต้นเองหรือว่าผู้ประกอบการรายที่ไม่ใหญ่มากอะผมรู้สึกว่าเขาก็จะมีข้อจำกัดอยู่ซึ่งถ้าเกิดว่าจะให้เขาเลือกระหว่างการที่ลงทุนเครื่องจักรกับการที่ลงทุนทำแบรนดิ้งหรือว่าทำดีไซน์อะไรเงี้ยเขาก็จะไปลงทุนทำเครื่องจักรแหละซึ่งผมก็ต้องคอยพูดตลอดเลยว่ามันไม่ได้สำคัญน้อยไปกว่ากันนะมันก็พอๆกันนะเพราะว่ามันคือข้างในกับข้างนอกใช่ไหมคะถ้าข้างนอกไม่ได้บอกว่าข้างในดีอ่ะก็จะไม่มีคนที่จะมาเจาะทะลุถึงข้างในได้ว่ามันดียังไงอะไรเงี้ยค่ะผมรู้สึกว่ามันก็เลยทำให้ในวงการออกแบบอะค่ะก็เลยมีโจทย์ที่มันสนุกน้อยเหมือนกับต่างประเทศเราจะเจอแบบสินค้ายกตัวอย่างเช่นไวน์ในต่างประเทศอย่างเงี้ยโอ้โหเขาจะมีแบบไร่ไวน์แบบเยอะมากเลยเนาะมีหลากหลายมีแบบโอ้โหความสนุกสนานมากมายแล้วก็จุดขายไม่เหมือนกันเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่บ้านเราเนี่ยก็ในสินค้าต่างๆอ่ะก็จะมีไม่ได้หลากหลายเท่าถ้าเกิดจะทำอันนี้จะต้องมีเงินทุนเท่านู้นซึ่งเรายังทำไม่ได้หรอกณตอนนี้เราทำได้เท่านี้อยู่มันก็เลยมีข้อจำกัดอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะผมว่าผู้ประกอบการไทยยังโดยตัวอุตสาหกรรมยังไม่ได้มีแบบความหลากหลายแล้วก็ยังไม่ได้มีการได้รับการสนับสนุนในด้านนี้มากนะฟังดูแล้วเป็นโจทย์ที่อยากจะชวนให้เรียกคุณฝนพยายามจะบอกว่าผมไม่รู้ว่าเข้าใจถูกหรือเปล่านะครับว่าโจทย์ในบ้านเราเนี่ยอาจจะสนุกไม่เท่าโจทย์ต่างประเทศคราวนี้เนี่ยเอ๊ะถ้าอย่างนี้แสดงว่านักออกแบบไทยเนี่ยจะยังไงก็ต้องออกไปต่างประเทศเป็นหลักแล้วจริงๆเนี่ยมันมีของหลายอย่างถ้าอุตสาหกรรมในบ้านเราเนี่ยไม่ได้ไปวงการออกแบบไม่เข้าไปช่วยเนี่ยมันจะเป็นปัญหาไหมครับหรือว่าจริงๆแล้ววงการออกแบบต้องไปทำยังไงเพราะว่าในตัววงการออกแบบเองเนี่ยมันเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมหลายอันและโดยเฉพาะเกี่ยวกับธุรกิจของในประเทศเยอะด้วยคุณฝนมองอย่างนี้ยังไงครับฝนนะในตัวฝนเองนะฝนไม่อยากรับงานเมืองนอกไม่อยากรับงานฝรั่งเลยฝนอยากทำงานให้คนไทยนี่แหละไม่แบบเป็นหลักใหญ่ใจความสำคัญเลยเพราะว่าเมื่อก่อนฝนทำงานให้บริษัทใหญ่ๆนะคะหลังจากที่ฝนมาทำงานให้ผู้ประกอบการที่เป็น SME อ่ะฝนรู้สึกมันใจถึงใจฝนเข้าไปบ้านเขาฝนเจอครอบครัวเขาฝนเจอแบบความตั้งใจของเขาทำมั้งแต่รุ่นไหนคือฝนอ่ะรู้สึกว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่ผมอยากทำแล้วผมสนุกมากในการทำอย่างนี้ค่ะผมว่าแล้วแต่คนนักออกแบบหลายคนอาจจะมีทางเลือกในการไปทำงานสนุกให้กับเมืองนอกอะไรเงี้ย ก็เป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งไม่ได้ดีไม่ได้แย่ไปกว่ากันก็แล้วแต่ทางเลือกอะไรเงี้ยค่ะครับในฐานะนักออกแบบเองเนี่ยฟังเท่าที่ผมฟังคุณฝนพูดนะครับว่าจริงๆโจทย์ของการออกแบบเนี่ยมันคือการเรื่องการทำแบรนดิ้งหรือการตั้งโจทย์ใหญ่ๆที่จริงๆกลับไปที่พื้นฐานของอุตสาหกรรมหรือธุรกิจนั้นๆโดยเฉพาะในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมของไทยเนี่ยที่หลายๆอันเนี่ยอาจจะยังมีโจทย์เรื่องแบรนดิ้งไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ซึ่งคุณฝนก็บอกว่าสนุกมากกับการลงไปที่บ้านเขาแล้วก็ลงไปคุยกับเขาแล้วก็ไปดีไซน์คราวนี้คำถามของผมคือจริงๆงานวิจัยของดร.สัมปรัตน์พยายามจะพูดว่าทักษะของนักออกแบบไทยเนี่ยเพราะมันจะมีชาเลนจ์มากๆเลยคือเรื่องภาษาอังกฤษคือเรื่องดิจิตอลคือเรื่องคริติคอลทิงกิ้ง 3-4 เรื่องนี้เนี่ยเป็นโจทย์ใหญ่สำหรับนักออกแบบคุณฝนว่ามีอะไรที่ต้องเติมลงไปอีกไหมครับสำหรับในมุมของนักออกแบบที่อาจารย์สวรัตน์พูดมาผมว่าใช่หมดเลยแล้วก็ฝนขอเพิ่มเข้าไปว่าในการทำงานออกแบบอะค่ะคือสำหรับฝนน่ะธุรกิจที่ฝนอยู่เนี่ยก็คือออกแบบทำสร้างแบรนดิ้งแล้วก็ทำดีไซน์เนาะซึ่งแบรนดิ้งเนี่ยคือขาข้างหนึ่งอะมันคือมาร์เก็ตติ้งเบสอะค่ะแล้วดีไซน์เนี่ยมันจะตามมาอันนี้คือวิธีการทำงานของที่ยินดีนะคะเพราะฉะนั้นนักออกแบบอะเอาสวยอย่างเดียวไม่ได้เอาสวยอย่างเดียวเนี่ยตีกับลูกค้าไม่จบเพราะว่ามันคือ subjective คนนี้ชอบแดงคนนี้ชอบเหลืองคนนี้ชอบเขียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สำหรับฝนแล้วอ่ะสิ่งสำคัญก็คือเราต้องยืนอยู่จุดตรงที่ว่าบาลานซ์ระหว่างเหตุและผลที่มาที่ไปของงานดีไซน์เบื้องหลังของงานดีไซน์ว่าเราอ่ะเจ๋งตรงไหน
แล้วลูกค้าของเราคือใครกลุ่มผู้บริโภคของเราเป็นใครแล้วก็เราแตกต่างจากคู่แข่งยังไงอะค่ะมันคือการที่เราต้องยอมรับเหตุผลด้วยในส่วนหนึ่งดีไซน์มันอาจจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่นักออกแบบชอบนะเห็นแล้วแบบโอ้โหเรากรี๊ดมากเราชอบงานนี้มากเลยแต่อันนั้นมันเราไงความรับผิดชอบของเราก็คือเราอาจจะต้องทำให้เขาขายได้นะธุรกิจเขาไปได้นะอะไรเงี้ยค่ะฝนว่าอันนี้เป็นจะเรียกว่าเป็นทักษะไหมคิดว่าเป็น mindset ของนักออกแบบมากกว่าค่ะขอบคุณครับคุณฝนครับกลับมาที่คุณแชมป์มั่งนะครับเมื่อกี้จริงๆคุณฝนบอกว่าทำไมไม่ถามคุณแชมป์ก่อนนะครับจริงๆประเด็นที่อยากจะถามคุณแชมป์เพิ่มจริงก็ต่อจากที่คุณฝนพูดมาพอดีเลยนะครับคือเรื่อง mindset ด้วยนะครับคราวนี้เวลาพูดถึงนักออกแบบไทยถ้าจะต้องไปแข่งกับต่างประเทศแล้วเนี่ยมันมีความต่างความเหมือนยังไงคุณแชมป์ช่วยเล่าให้เราฟังนิดนึงครับไทยกับต่างประเทศก็อันนี้เป็นในมุมมองของผมนะจากการสังเกตนะครับผมก็คงไม่มีสิทธิ์ไปบอกว่าไทยกับต่างประเทศต่างกันไงขนาดนั้นแต่คิดว่าจากการสังเกตข้อที่1คือนักออกแบบไทยกับนักออกแบบต่างประเทศมีศักยภาพพอๆกันผมคิดว่าพอๆกันไม่ติดคือโจทย์เดียวกันผมเชื่อว่าคนไทยและคนต่างประเทศประเทศไหนก็แล้วแต่เนี่ยผมคิดว่าแต่เอามาตรฐานเท่ากันนะไม่ใช่เอาระดับอนุบาลไปแข่งกับถูกไหมฮะมวยเฮฟวี่เวทนี่ก็คงไม่ใช่ก็คือเอาเฮฟวี่เวทแข่งกับเฮฟวี่เวทผมว่าเท่ากันเอามิดเดิลเวทแข่งกันได้อยู่เท่ากันผมว่าไม่ต่างผมว่าไม่ต่างสกิลความงามผมว่าพอกันให้คะแนน10เต็ม10เท่ากันนะครับเรื่องภาษาให้เราแค่5คะแนนฝั่งฝรั่งให้10คะแนนนะครับเพราะว่าเวลามันคุยเรื่องโจทย์คุยเรื่องความสวยงามคุยเรื่องแบรนด์ที่พี่ฝนบอกเนี่ยมันคุยลึกมันเป็นภาษาเฉพาะมันไม่ใช่ภาษาพูดว่าเฮ้ยไปเที่ยวที่ไหนว่าฝรั่งไม่ใช่มันจะเป็นภาษาลึกซึ้งเพราะนั้นให้คะแนน5คะแนนสำหรับดีไซเนอร์ไทยให้10คะแนนสำหรับดีไซเนอร์แม่ผมก็เป็นฝรั่งก็ต้องใส่10คะแนนอยู่นะครับต่อมาราคาคือผมก็รับบริการกับหลายประเทศเลยนะครับหลายประเทศเลยนะครับส่วนใหญ่ราคาเป็นเรื่องสำคัญราคาเป็นเรื่องสำคัญของเขาเลยนะครับคือเขาจะบิดกันบิดคีเดนเชียลบิดราคาอะไรก็แล้วแต่หรือบิดแบบทำพิชชิ่งอะไรก็แล้วแต่แต่ผมคิดว่าราคาเป็นปัจจัยสำคัญนะครับเพราะนั้นเราต้องรู้ว่าเราจะประเทศเราจะเซตราคาเท่าไหร่ถ้าเราจะไปในตลาดโลกนี่สำคัญแล้วราคานั้นคือราคาอะไรตัวชี้วัดนี่ผมตอบไม่ได้ก็ต้องให้ทาง TDRI นะครับหรือให้ทางพี่ยอดนะครับไปเซอร์เวย์นะครับต่อมาผมว่าจุดยืนของดีไซเนอร์ไทยหรือของวงการออกแบบไทยกับจุดยืนของวงการออกแบบต่างประเทศอันเนี้ยไม่ชัดเขามาจ้างออกแบบกับคนไทยอ่ะทำไมอ่ะนี่คือคำถามเราไปจ้างเราเป็นคนอเมริกาก็ได้อ่ะเราไปจ้างออกแบบกับคนไทยอ่ะเราต้องการอะไรจากเขาจริงๆอันนี้เป็นคำถามเลยนะฮะเพราะนั้นอันนี้ก็ต้องตอบให้ได้ถ้าตอบเนี่ยผมอยากให้เราทำในเชิงจุดยืนของภาพรวมของนักออกแบบไทยก่อนไอรายละเอียดว่าสตูดิโอนี้จะทำไอ้นู่นเก่งไอ้นี่เก่งเรื่องของแต่ละบริษัทไปนะครับต่อมาสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องผลงานสตูดิโอไทยจะไปเปรียบเทียบหรือไปแข่งขันกับต่างประเทศแอบยากหน่อยเพราะว่าผลงานเปิดให้ฝรั่งดูให้ชาวจีนดูให้เกาหลีดูให้เยเมนดูอย่างเงี้ยเขาไม่รู้จักหรอกนะบ้านเราอาจจะภูมิใจในแบรนด์อะไรก็แล้วแต่ของบ้านเราแต่เมืองนอกไม่รู้จักไม่รู้จักเขาก็ดูเออมันก็ดูไปก็เขาไม่เข้าใจบริบทเบื้องหลังที่เมื่อกี้พี่ฝนก็บอกว่ามันมีเบื้องหลังซึ่งเขาไม่เข้าใจเบื้องหลังของตลาดบ้านเราเขาไม่เข้าใจเขาก็ดูความสวยงามแค่นั้นเพราะนั้นผลงานสำคัญคำถามคือแล้วแบรนด์อะไรจะเป็นแบรนด์ที่ฝรั่งรู้จักล่ะก็ตอบไม่ได้ก็ตอบไม่ได้แต่ถ้าผมเป็นคนเกาหลีแล้วผมเป็น product design ทำ Samsung รู้จักไหมครับรู้จักทุกคน
ผมเป็นดีไซเนอร์จีนทำหัวเว่ยเซี่ยวมี่รู้จักไหมครับรู้จักครับเพราะนั้นอันนี้สำคัญมากต่อให้เราผลักดันไปถ้าเป็นธุรกิจที่ผมทำอยู่นะผมไม่แน่ใจแบบอื่นคือเป็นยังไงแต่ผมคิดว่าพอไปพรีเซนต์คีเดนเชียลเอางี้ดีกว่าผมเคยรับพรีเซนต์คีเดนเชียลของเซี่ยวมี่ globalมันบอกว่างานผมอะดีมากขอดูหน่อยสิผลิตภัณฑ์มือถือบ้านเราอะเป็นไงครับไม่มีครับผมก็ไม่ได้งานผมก็ยอมแพ้ผมก็เฮ้ยโอเคผมแพ้แค่นั้นเองนี่คือสำคัญครับเชิญผมเอาคำถามของคุณแชมป์มาถามคุณแชมป์อีกนะครับบอกว่าจุดยืนเนี่ยของเราควรจะเป็นยังไงเนี่ยถ้าเกิดเอาคำถามนี้ถามคุณแชมป์เองคุณแชมป์จะตอบว่ายังไงดีครับบ้านเราควรจะมีจุดยืนยังไงดีครับในมุมของการออกแบบผมตอบไม่ได้ครับบ้านเรานี่มันใหญ่กว้างใหญ่ไพศาลผมไม่ได้มีอำนาจไม่ได้มีไปเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาอะไรผมตอบไม่ได้เพราะผมไม่ได้มีพื้นฐานของข้อมูลถูกไหมฮะคือถ้าผมอยู่เป็นคนช่วยเหลือหน่วยงานอะไรก็แต่แล้วผมมีฐานข้อมูลผมจะตอบมันได้ครับวันนี้ผมก็ตอบไปแล้วก็เป็นแค่ลมปากซึ่งไม่ได้ประโยชน์อะไรผมบอกจุดยืนของเรามันต้องคราฟเฮ้ยแล้วมึงเอาข้อมูลอะไรมาแบ็กอัพคราฟมึงล่ะก็ไม่มีครับไม่มีข้อมูลอะไรเลยตอบไม่ได้แต่ถ้าข้อมูลบริษัทมีก็พร้อมบริษัทตัวเองนะครับครับงั้นผมถามใหม่คำถามเมื่อกี้เดี๋ยวผมเก็บไว้ถามพี่ยอดกับคุณออฟอีกทีนะครับแต่ว่าคำถามจะถามคุณแชมป์เนี่ยงั้นถามต่อว่าคุณแชมป์มองวงการนี้เนี่ยเห็นเทรนด์เมื่อกี้จริงๆดร.สวัสดิ์พูดแล้วเหมือนกันนะครับมันมีเทรนด์เรื่องสุขภาพสิ่งแวดล้อมการใส่ใจคนที่สูงวัยคราวนี้เทรนด์ของโลกในการออกแบบณตอนนี้เองณปี2022เองเนี่ยคุณแชมป์เห็นว่าเป็นยังไงครับมันมีโจทย์เรื่องเทรนด์ยังไงบ้างครับจริงๆเมื่อกี้ด็อกเตอร์พูดผมว่าตรงเป๊ะนะครับเรื่องของดิจิตอลนะครับเรื่องของแคร์นะครับแล้วก็เรื่องของกรีนนะครับผมว่านี่ถูกต้องเลยจริงๆแล้วข้างในมันก็จะมีไส้ในแต่ละพิล่าจะมีไส้ในนะครับซึ่งไส้ในก็จะแตะเรื่อง AI แตะเรื่อง 3D print แตะเรื่องอะไรออนไลน์มันไส้มันคือหัวมันถูกแล้วแหละที่เมื่อกี้ด็อกเตอร์พรีเซนต์อันนี้เห็นด้วย 100%แต่ไส้ในเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้เห็นไงเพราะก็อย่างว่าแหละเวลามันน้อยนะครับผมเห็นด้วยเทรนด์นี้โอเคใช่เลยนะครับใช่เลยครับแต่มันจะมีนิดนึงคืออันนี้เป็นธุรกิจบริการอาจจะได้ประโยชน์ตรงนี้หน่อยแบรนด์ระดับโลกอันนี้ไม่รู้ว่าเทรนด์เป็นยังไงนะครับแต่จากการสังเกตแล้วก็มีพรรคพวกนะครับแบรนด์ระดับโลกจะจ้างเซอร์วิสน้อยลงอ้าวแล้วเซอร์วิสจะไปอยู่ที่ไหนเขาจะฟอร์มทีมเป็นอินเฮ้าส์กันทั้งนั้นเลยเขามียูนิตที่เป็นครีเอทีฟแล็บดีไซน์แล็บนะครับเป็นบริษัทชั้นนำของโลกนะมันจะมีอินเฮ้าส์ที่ทำเพราะว่ามันประสบปัญหาเรื่องของการกว่าจะคุยกว่าจะนู่นกว่าจะนี่กว่าจะนั่นมันลำบากนะครับมันก็เลยออกแล้วมันก็เอาคนอาจจะคนไปเป็นโฟลเดอร์ตรงนั้นไปเซตแผนกไปทำอะไรอย่างนี้ครับมันก็จะมีเป็น Creative Hub ไอ้ Creative Lab แบบนั้นเลยอันนี้หลายบริษัทใหญ่ๆทำแบบนั้นมองในอีกด้านนึงครับบริษัทย่อยๆทำยังไงก็อาจจะมีงานกระเด็นออกมาบ้างอารมณ์ประมาณว่าฉันออกแบบสมมุตินะครับเล่นๆนะครับฉันออกแบบเกี่ยวกับดีไซน์แบบนี้แล้วแต่ฉันขี้เกียจเคลียร์แบบจังเลยแต่ข้างในแผนกผู้ใหญ่ approve หมดแล้วฉันก็ให้ดีไซน์สตูดิโอเคลียร์แบบมีแบบนั้น นะครับฟังดูมันอาจจะเป็นเทรนด์อีกแบบนึงนะครับว่าองค์กรใหญ่ๆเองเนี่ยอาจจะทำอินเฮ้าส์เอเจนซี่ข้างในรับผิดชอบเรื่องการออกแบบเพราะคุยกันง่ายปิดกันง่ายและมองในมุมของการนำการสร้างคนยังไงก็ตามเนี่ยคนในมุมออกแบบยังไงก็มีที่ทางในการทำมาหากินต่อไปนะครับถามคุณเมย์บ้างครับคุณเมย์ครับถามในมุมของว่าประสบการณ์ในการออกแบบในการแก้ปัญหาคนเนี่ยตอนนี้มันมีเทรนด์หลายอันที่เข้ามาโดยเฉพาะเทรนด์เรื่องเทคโนโลยีใช่ไหมครับคราวนี้ในมุมของ human centric design เนี่ยการมีเทรนด์ใหญ่ๆของโลกเนี่ยมันไปเปลี่ยนอะไรวิธีคิดในเรื่องนี้ไหมครับหรือมันทำให้บริการที่เรารับออกแบบมันดีขึ้นยังไงครับ
มันมีหลายอย่างที่ต้องคิดมากขึ้นค่ะจริงๆถ้าต่อยอดจากที่คุณสมชนะพูดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเมย์ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ green sustainability ใช่ไหมคะความยั่งยืนการเอาเทคโนโลยีเข้ามามากขึ้นแล้วก็โควิดเนาะเรามีหลายแพลตฟอร์มมากเลยตอนนี้ไม่ยกตัวอย่างเรามีออนไลน์มีออฟไลน์มีไฮบริดแล้วสักวันนึงก็จะมีเมตาเวิร์สหรือเปล่าเนาะคือประสบการณ์ที่คนเจอมันมีทัชพอยต์หรือจุดที่เขาไปสัมผัสที่มันหลากหลายขึ้นกว่าเดิมมากอะค่ะถ้าโลกก่อนหน้านี้เราเจอกันเป็น face to face ตลอดประสบการณ์มันก็มีแค่นั้นใช่ไหมคะแต่ทีนี้พอบางคนก็จะโผล่มาทางจอบางคนก็จะโผล่มาทางแว่นมันก็จะมีหลายอย่างมากที่ไม่ว่ามันต้องละเมียดขึ้นมีหลายช่องทางมากขึ้นแล้วหลายๆอย่างเหล่านี้มันก็จะเกิดขึ้นไปพร้อมๆกันแพลตฟอร์มที่แตกต่างกันก็เป็นมุมนึงที่ทำให้ต้องคิดเยอะขึ้นเพราะว่าความต้องการของคนหลากหลายเทคโนโลยีทำให้เขามีทางเลือกที่จะมีประสบการณ์ในอย่างเดียวกันได้หลายช่องทางมากยิ่งขึ้นคนอาจจะดูไลฟ์นี้จากทางคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปบางคนอาจจะดูจากมือถือบางคนอาจจะนั่งอยู่ที่บ้านดูแต่ละอย่างมันเป็นประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันหมดเลยคือเราต้องคิดแทนคนในกลุ่มที่เยอะขึ้นไม่เลยคิดว่าเทรนด์ของการออกแบบประสบการณ์มันมีองค์ประกอบเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปการที่คนให้ความสำคัญกับ sustainability มากขึ้นมันก็ทำให้องค์ประกอบของรายละเอียดในการออกแบบการบริการจะต้องมองมากขึ้นจะทำยังไงให้ยั่งยืนจะทำยังไงให้ไม่ใช้ทรัพยากรเยอะส่วนใหญ่แล้วไม่คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบสำคัญมากในการที่ทำให้บริการภาพรวมมันออกมาเป็นในทิศทางที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายว่าไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามนะคะครับงั้นถามเพิ่มอีกนิดนึงนะครับถ้าให้เปรียบเทียบในมุมของการออกแบบของโจทย์ของในประเทศกับต่างประเทศเนี่ยมันมีความเหมือนมีความต่างกันยังไงครับตอนนี้เมื่อกี้นี้ตอนที่พี่ก็ถามทางคุณฝนคุณสัญญาเมย์ก็คิดของมุมธุรกิจการออกแบบการประสบการณ์เหมือนกันเนาะคือใจเมย์ก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าexperience designer ในเมืองไทยจะไม่ได้จะรู้น้อยกว่าคือเมย์รู้สึกว่าเรื่องของการออกแบบการบริการเนี่ยมันจะไปลิงก์กับเรื่องในวงการเทคอาจจะเป็นคำว่า UX UI user experience ซึ่งไม่คิดว่าข้อมูลหรือว่าความรู้เรื่องนี้มันค่อนข้างกว้างแล้วก็ครอบคลุมในไปทั่วโลกเนาะคือถ้าเราเป็น UX designer เราก็ครอบคลุมในหลากหลายพื้นที่เมลเลนความรู้สึกว่าในเรื่องของสกิลเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียนรู้กันได้แล้วก็หาเรียนรู้ได้ง่ายมากเลยเปิดมาคอร์สเซิร์ชหาวิชาเรียนเรื่องพวกนี้มีเยอะมากแต่เมย์มีความรู้สึกว่าสิ่งที่อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้รายละเอียดของการบริการในบ้านเราแตกต่างจากที่อื่นมันอาจจะเป็นหรือแต่ละที่ต่างกันมันอาจจะเป็นคอนเท็กซ์หรือบริบทด้วยค่ะคือพอเราพูดถึงบริการเนี่ยรายละเอียดของพื้นที่รายละเอียดของวัฒนธรรมมันมีส่วนสำคัญในการออกแบบการบริการพอสมควรเนาะสมมติเราจะออกแบบการบริการเข้าไปชมงานแสดงอย่างนึงในเมืองไทยกับในอเมริกาในญี่ปุ่น culture หรือว่าวัฒนธรรมมันทำให้รายละเอียดที่มีมันแตกต่างกันไปไม่เลยมีความรู้สึกว่าเรื่องของการบริการการมีความรู้ในพื้นที่แล้วก็มีคอนเท็กซ์ของ culture มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่ทำให้เราแตกต่างในพื้นที่ของเราเองได้ไม่มากก็น้อยอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบจริงๆใจเมย์มีความรู้สึกว่าคนไทยน่าจะค่อนข้างเก่งในเรื่องของการออกแบบการประสบการณ์การบริการไม่มากก็น้อยเราเป็นประเทศที่มี service mind ดีมากเนาะแบบว่าให้รายละเอียดกับทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นสีหน้าท่าทางการพูดการต้อนรับคือสิ่งเหล่านี้มันเป็น human touch ที่มันมีได้ทุกอย่างเราเข้าไปที่ไหนมันก็มีมิติตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะและอีกอันนึงที่เมย์มีความรู้สึกว่าเห็นมากขึ้นแล้วก็มองว่าเป็นโอกาสที่น่าสนใจมากเลยคือเมย์รู้สึกว่าเรามี artist แบบศิลปินนักแสดงหรือว่ามีศาสตร์หลายๆอย่างที่ตอนนี้มันอาจจะดูแยกกับเรื่องประสบการณ์อยู่แต่พอมันเอามาร้อยเรียงกับประสบการณ์บางอย่างเนี่ยมันเป็นการเพิ่มมูลค่าของประสบการณ์ได้ไม่มากก็น้อยเนาะแม่นึกถึงเพื่อนท่านหนึ่งชื่อคุณหลุยทำการแสดงชื่อ Blind Theater ก็คือเป็นการแสดงแบบปิดตาอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่การแสดงแบบปิดตาเนี่ยเอามาออกแบบประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงการท่องเที่ยวไทยได้เนาะเขาเคยเล่าให้ฟังว่าเขามีแคมเปญที่แบบเราไปยืนแล้วเราหลับตาแต่เราได้ยินเสียงน้ำตกที่สมุยเลยก็ตามคือมันเป็นเซนส์ที่แบบมีความรู้สึกว่ามันทำให้คนเข้าถึงประสบการณ์บางอย่างโดยมันเป็นการแอดแบบเพิ่มมูลค่าในประสบการณ์นั้นไม่มากก็น้อยไม่เลยมองว่าเสน่ห์ของศิลปะไทยเสน่ห์ของงานผลงานทางศิลปะบางอย่างที่มันเป็นวัฒนธรรมของเราเองเนี่ยมันเป็น value add ที่อาจจะทำให้เราแตกต่างจากต่างประเทศ
ในมิติที่มันยูนิคไม่เหมือนใครในฉบับของตัวเองได้พอสมควรนะคะถามคุณเมย์นิดนึงเนื่องจากฟังดูแล้วแบ็คกราวของคุณเมย์อาจจะต่างจากวิทยากรท่านอื่นด้วยนะครับคราวนี้ในมุมของการออกแบบ experience เนี่ยในมุมของสถาบันการศึกษาเนี่ยจะสร้างคนแบบไหนมาป้อนคนออกแบบ experience แบบนี้ครับมันมีโจทย์ตรงนี้ไหมครับหรือว่ามันมีแกลบยังไงครับที่ทางภาคการศึกษาต้องตอบโจทย์เทรนด์ใหม่ๆโดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีเรื่อง experience ที่จะต้องก้าวตามตลาดโลกให้ทันครับค่ะช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเมย์เห็นหลักสูตรในมหาลัยเยอะขึ้นที่พยายามที่จะเอาเรื่องของดีไซน์เข้ามาตอบโจทย์เมย์คิดว่างานส่วนของ experience design เนี่ยจะมีการมันเป็นการเชื่อมโยงประสบการณ์ของกลุ่มเป้าหมายให้เข้ากับบริบทของธุรกิจไม่มากก็น้อยเนาะเมย์มีความรู้สึกว่าการเชื่อมโยงเครื่องมือตรงนี้กับบริบทของการเอาไปใช้งานค่อนข้างสำคัญมีหลักสูตรที่ออกมาในมุมนี้มากขึ้นแล้วก็เห็นหลายคนสนใจเรื่องเหล่านี้มากขึ้นนะคะใจคิดว่าการทำหลักสูตรที่ไม่ได้สอนแค่เฉพาะให้คนออกแบบจริงๆเชื่อมกับที่คุณฝนพูดเมื่อสักครู่มากเลยว่ามันไม่ใช่การออกแบบให้สวยอย่างเดียวแต่มันเป็นการหาที่ให้การออกแบบดีๆนี้ไปงอกงามและสร้างมูลค่าให้กับองค์กรนั้นประสบการณ์นั้นได้ไม่คิดว่าสำคัญไม่ได้คิดว่าทักษะที่สำคัญคือการต่อจุดได้ว่าออกแบบเป็นแล้วจะไปออกแบบตรงไหนออกแบบอย่างไรและการออกแบบนั้นมันจะไปเพิ่มมูลค่าสร้างแวลูให้กับปลายทางยังไงบ้างเนี่ยค่ะใจคิดว่ามีมากขึ้นแล้วก็มีมากขึ้นได้อีกแล้วก็อาจจะเป็นการเรียนรู้ที่ต่อยอดได้ตั้งแต่ในมหาลัยจนไปถึงการพัฒนาคนที่ออกมาทำงานแล้วเมย์ว่ามันก็เป็นทักษะที่ยังต่อยอดได้เรื่อยๆค่ะครับขอบคุณครับคุณเมย์ครับมาที่พี่ยอดบ้างครับพี่ยอดครับเมื่อกี้คำถามที่จริงๆคุณสมชนะทิ้งไว้นะครับว่าจุดยืนของบ้านเราควรจะเป็นยังไงเนี่ยมันถ้าจะให้พี่ยอดช่วยตอบเราเนี่ยพอจะตอบให้คำตอบเราได้ไหมครับในมุมของวงการออกแบบเองเนี่ยอุตสาหกรรมการออกแบบของไทยเนี่ยจุดยืนมันควรจะเป็นยังไงครับควรจะนำเสนอแบบไหนสู่สายตาต่างประเทศครับเชิญครับเสียงผมชัดขึ้นไหมเอ่ยชัดครับครับผมดีเลยครับผมยังได้ยินเสียงสะท้อนในหูผมเลยแต่ไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวท่านอื่นเป็นยังไงครับได้ยินเสียงคุณยอดชัดเจนอยู่ใช่ไหมครับคุณฝนส่งสัญญาณว่าชัดนะครับโอเคครับคือผมขออนุญาตพูดเป็นภาพรวมของการออกแบบด้วยกันนะฮะผมจะไม่แยกเรื่องของบริการออกแบบออกมาเพราะจริงๆแล้วผมยังรู้สึกว่าการบริการออกแบบดีไซเนอร์บ้านเราอ่ะผมยังอยากให้เซิร์ฟภาคอุตสาหกรรมอยู่นะเพราะจริงๆแล้วอ่ะเราอยากให้นักออกแบบไทยเนี่ยทำงานกับภาคอุตสาหกรรมเราเยอะๆนะครับหรือแม้แต่กลุ่ม SME นะครับรายกลางรายย่อยเนี่ยผมคิดว่าเขายังต้องการพัฒนาเรื่องการออกแบบอีกเยอะนะฮะส่วนมองไปถึงขั้นจะส่งออกบริการออกแบบไทยสู่ต่างประเทศเนี่ยมันก็มีความยากอีกระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าความต้องการของลูกค้ามันก็แตกต่างกันไปนะฮะแต่ให้พูดถึงภาพรวมว่าวงการออกแบบไทยเนี่ยมันไประดับไหนผมถือว่ามันไปได้ไกลแล้วนะนะฮะแต่มันอาจจะไม่ปิดระดับท็อป10แต่ผมคิดว่าอยู่ในระดับที่หลายๆประเทศเขายอมรับได้นะฮะมันมีบางเวทีที่เป็นเวทีระดับโลกเนี่ยที่เราพยายามส่งเสริมให้ดีไซน์ไทยเราไปเนี่ยอย่างเช่นมิลานดีไซน์วีคนะครับหรือที่งานโตเกียวนะฮะฟู้ดเอ็กซิบิชันของ Gmark ก็ได้รับผลตอบรับค่อนข้างดีนะครับสิ่งที่มันเป็นจุดเด่นของเราอ่ะมันก็คือเรื่องของเหมือนท่านสุวิทย์พูดนะครับไฮทัชนะครับเรามีความโดดเด่นเรื่องของความละเอียดอ่อนในเรื่องของงานฝีมือนะฮะเราโดดเด่นเรื่องของการท่องเที่ยวการต้อนรับขับสู้นะครับแล้วก็เราเด่นเรื่องของวัสดุที่มีความเป็นธรรมชาตินะครับในเรื่องของเทคโนโลยีเราอาจจะโอเคถ้าไปเทียบกับประเทศอิตาลีอย่างเงี้ยงานอิตาลีแน่นอนดีไซน์สวยผลิตได้ดีด้วยแต่ถ้าหาอุตสาหกรรมไทยใครที่จะลงมือเรื่องของการผลิตให้มันเนี๊ยบอย่างเงี้ยบางทีมันก็ศักยภาพเรื่องของเทคโนโลยีเครื่องจักรเนี่ยมันอาจจะสู้กันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นบทบาทที่เราไปนำเสนอในเวทีโลกอ่ะแน่นอนมันก็ต้องเป็นเรื่องที่เป็นเอกลักษณ์ของเรานะครับเรื่องของงานฝีมือเรื่องของไอเดียสร้างสรรค์เรื่องของการมีอารมณ์ขันนะครับก็
็มีหลายๆแบรนด์ที่นำเสนอมุมนี้ได้อย่างเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาตินะครับคิดว่าอยู่ในระดับที่แบบใกล้เคียงกับถ้าพูดถึงนะฮะรองลงมาจากญี่ปุ่นก็อาจจะเป็นเกาหลีไต้หวันนะครับแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยถือว่าใกล้ๆกับทางไต้หวันเลยทีเดียวนะครับครับถามพี่ยอดเพิ่มเติมนิดนึงนะครับในฐานะที่หน่วยงานของพี่ยอดเองเนี่ยทำเรื่องการจัดประกวดใช่ไหมครับแล้วก็ต้องมีการเชื่อมโยงกับต่างประเทศด้วยคราวนี้เนี่ยการจัดการประกวดเนี่ยมันช่วยอะไรให้กับวงการออกแบบของบ้านเราอะครับแล้วก็มันมีโจทย์อะไรตรงไหนไหมครับที่เราต้องทำเพิ่มเพราะว่ารางวัลดีมาร์คที่ทำมาเนี่ยก็เป็นเวลา10กว่าปีแล้วใช่ไหมครับคราวนี้ถ้าเกิดเราจะต้องทำเพิ่มอะไรลงไปเนี่ยเราต้องใส่อะไรลงไปอีกครับครับการประกวดเนี่ยมันก็เป็นเรฟเฟอเรนซ์อย่างหนึ่งนะครับที่สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผลงานแล้วก็การออกแบบของคนไทยนะครับคือถ้าเรามีการการันตีโดยรางวัลนะฮะซึ่งมันมาจากคณะกรรมการหลากหลายนะครับมีทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับแล้วก็มีกรรมการต่างชาติเข้ามาร่วมการันตีตรงนี้ด้วยผมถือว่าเวลาส่งผลงานออกไปสู่ต่างประเทศเนี่ยอย่างน้อยเขาก็จะรู้สึกว่างานนี้มันถูกคัดสรรมาแล้วว่าเป็นผลงานที่มันน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็การที่เราได้รับความร่วมมือกับญี่ปุ่นเนี่ยมันก็เป็นช่องทางทำให้เราขยายผลงานออกไปได้นะครับอย่างปีนี้เราก็ตัดสินผลงานดีมาร์คได้มาทั้งหมด90ผลงานด้วยกันนะครับส่งไปประกวดที่ญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้เพิ่งได้ผลแจ้งมาได้มา18ผลงานนะครับก็ประมาณ 20% นะฮะแล้วก็ผลงานที่เป็นลักษณะของอินทีเรียหรือกราฟิกเนี่ยได้รับรางวัลค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าตรงนี้เขามองว่าฝีมือของการออกแบบของคนไทยเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับที่สากลยอมรับนะครับอนาคตก็คงจะต้องมีความเชื่อมโยงกับรางวัลการออกแบบอื่นๆนะครับอย่างตอนนี้เราก็มีความเชื่อมโยงกับรางวัลของ Golden Pin Design Award ของไต้หวันนะครับเพราะว่าเรามองว่าไต้หวันกับไทยเนี่ยมีการออกแบบที่คล้ายๆกันมีเซนส์เรื่องการออกแบบคล้ายๆกันแต่ของไต้หวันน่ะจะเด่นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับแต่ของคนไทยเนี่ยจะเด่นเรื่องของงานคราฟต์งานฝีมือซึ่งในอนาคตถ้ามีการร่วมมือกันได้เนี่ยผมก็คิดว่าอาจจะเกิดเรื่องของการถ่ายทอดเรื่องของเทคโนโลยีได้นะครับแล้วก็เวทีที่คนทั่วโลกเขายอมรับแน่นอนก็คือRed Dot ที่เยอรมันนะครับหรือว่า IF นะครับจริงๆอนาคตเราก็อยากจะเชื่อมโยงนะครับให้ผู้ที่ได้รับรางวัลดีมาร์คจากเมืองไทยเนี่ยสามารถส่งเข้าไปประกวดรางวัล Red Dot ได้โดยอาจจะได้รับส่วนลดเรื่องของค่าสมัครอะไรต่างๆนะครับก็คงจะดูวิธีการที่จะสนับสนุนกันอยู่นะครับเพราะว่าก็อยากให้ผลงานไทยมันไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพื่อจะได้รับการยอมรับในระดับโลกครับขอบคุณครับพี่ยอดครับถามมาที่คุณออฟบ้างนะครับเมื่อกี้คุณพี่ยอดพูดแล้วนะครับว่าจริงๆโจทย์ของเรื่องการออกแบบของบ้านเราเนี่ยมันไปผูกติดอยู่กับภาคอุตสาหกรรมหรือว่า SME ของไทยเยอะคราวนี้บทบาทของ CEA หรือจริงๆจะเป็น TCDC เก่านะครับมันมีโจทย์เรื่องแบบเนี้ยทำยังไงให้นักออกแบบไปทำงานรับใช้ SME หรือคนในท้องถิ่นโจทย์อย่างนี้มันจะทำยังไงให้มันเชื่อมโยงกันได้ครับแล้วก็มันเป็นโจทย์ที่ณวันนี้ยังเรลีแวนต์อยู่ไหมครับใช่ครับเป็นโจทย์ที่ CA ก็ยังดำเนินการต่อเนื่องกันมาเหมือนเดิมนะครับตั้งแต่ว่าเป็นภาค SME ที่เราทำโปรแกรมประจำจากแผนกพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรมแล้วก็จะมีโปรเจกต์ที่มันเชื่อมโยงกับภูมิภาคที่มันเป็นพื้นที่เช่นเมืองต่างๆนะครับซึ่งเราเข้าไปทำงานกับหน่วยงานแล้วก็องค์กรท้องถิ่นแล้วก็ภาคธุรกิจแล้วก็ศิลปินนักออกแบบจากนั้นนะครับซึ่งอันนี้ก็คือสิ่งที่ทำให้การกระจายให้เห็นความสำคัญถึงการออกแบบและการไปพัฒนาสินค้าบริการในภูมิภาคนะครับอันนี้ที่พูดถึงเรื่องพื้นที่แล้วก็ส่วนที่เป็นอุตสาหกรรมนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญแต่จริงผมเห็นเทรนด์นะครับว่าอุตสาหกรรมเนี่ยเริ่มมีดีไซน์แบบเป็นของตัวเองมากขึ้นอย่างเช่นแบรนด์ PDM อะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ถ้าเข้าไปดูว่าเขาก็มีความคล้ายเป็นมีความจะเป็นมูจิอยู่อะไรเงี้ยก็คือนี่เป็นเรื่องที่ดีซึ่งถ้ามีภาคอุตสาหกรรมเนี่ยใช้ดีไซเนอร์อินเฮ้าส์แล้วก็ผลิตโปรดักต์ลายใหม่ๆมาถึงแม้ PDM จะโดนก๊อปปี้กี่โรงงานก็ตามเขาก็มีการแตกลายโดยใช้ดีไซน์ขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยทำให้โปรดักต์เขามีวาระมากขึ้นแล้วก็โป
ผมว่ามันเป็นที่สนใจไปถึงต่างประเทศอยู่แล้วด้วยครับอันนี้คือสิ่งที่ที่เอก็ทำอยู่ครับครับงั้นถามเพิ่มนิดนึงครับได้เชื่อมโยงกับวงคือโจทย์เรื่องพัฒนาคนนะครับในวงการศึกษาหรือบ้านเราตอนนี้เนี่ยคณะที่ทำงานเรื่องออกแบบเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับได้เชื่อมโยงโจทย์กับ CEA บ้างมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เอ๊ะเราจะไปยังไงต่อหรือมีทิศทางยังไงที่วางดิเรกชันอะไรกันไว้ไหมครับครับโดยประจันนะเพราะเรามีเครือข่ายที่ว่าคือข่ายการศึกษาอยู่แล้วกับทำมหาลัยแล้วก็เป็นมินิที่ CDC นะครับซึ่งเป็นเครือข่ายสถาบันการศึกษาภูมิภาคซึ่งเราไปทำเรื่องของการให้ความรู้กับนักศึกษานะครับแต่เรื่องของหลักสูตรเนี่ยเรายังไม่ได้ไปทำเรื่องของการออกแบบโดยตรงกับมหาลัยนะครับแต่ว่าเราทำเป็นการให้ความรู้แล้วก็ให้ความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่นเพราะว่าจริงๆแล้วดีไซน์มันไม่ได้อยู่แค่ดีไซน์มันไม่เชื่อมโยงอุตสาหกรรมอื่นเยอะแล้วให้ความรู้การเชื่อมโยงจากประสบการณ์ของ CA ครับว่าเห็นความเชื่อมของออกแบบกับอุตสาหกรรมอื่นและธุรกิจอื่นๆครับครับขอบคุณครับคุณออฟครับรอบสุดท้ายนี้ผมอยากจะชวนทุกท่านตั้งโจทย์ไว้อย่างนี้นะครับว่าถ้าเราจะรันวงการออกแบบกันเนี่ยเราจะรันวงการออกแบบกันถ้าเกิดพวกเราในที่นี้มีอยู่5ท่านใช่ไหมครับเราจะรันวงการออกแบบไปตรงไหนครับพาวงการออกแบบไทยไปยืนตรงไหนและถ้าเกิดเราจะพาไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราจะพามันไปยังไงใครต้องทำอะไรบ้างครับใครอยากเริ่มก่อนยกมือแล้วเชิญได้เลยนะครับมีไหมครับคุณเมย์เริ่มก่อนสะดวกไหมครับคุณเมย์ทำ human centric design ใช่ไหมครับคราวนี้โจทย์ของวงการออกแบบเราเนี่ยถ้าเราจะพาวงการออกแบบของไทยเราควรจะไปยืนตรงไหนดีเราควรจะไปยืนเบอร์หนึ่งหรือเปล่าหรือจริงๆเราไม่จำเป็นต้องพาวงการออกแบบไทยไปยืนเบอร์หนึ่งก็ได้แต่ว่าจริงๆแค่อย่างที่เมื่อกี้พูดกันมานะครับว่าทำยังไงให้ตอบโจทย์ของประเทศการพัฒนาอุตสาหกรรม SME ในประเทศให้ตรงนั้นเนี่ยโตให้ได้ทั้งหมดถ้าเราจะพาไปตรงนั้นจริงเนี่ยใครต้องทำอะไรครับเมย์มีไอเดียอะไรบ้างไหมครับเมย์คิดว่าถ้าเราฝันได้เราน่าจะพาวงการออกแบบอย่างน้อยในมุมของการออกแบบประสบการณ์นะคะไปในถึงจุดที่เราเริ่มนำเทรนด์ต่างๆได้เนาะคือเมย์ว่าตอนนี้วงการการออกแบบโดยทั่วไปเนี่ยก็ในถึงในการออกแบบบริการในมุมที่พวกเราทำอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นการมองดูประสบการณ์ของกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ลองดูว่ามันมีเครื่องมือมันมีศิลปะมันมีเทคโนโลยีอะไรที่เข้ามาทำให้ประสบการณ์ตรงนั้นดีขึ้นได้บ้างนะแต่เมย์มีความรู้สึกว่าถึงจุดหนึ่งการที่เราสามารถนำเสนออะไรใหม่ๆเอาเครื่องมืออะไรใหม่ๆเอาผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆเข้ามาสอดแทรกตรงนี้ได้แล้วมันเป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศเองไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารผ่านวัฒนธรรมบางอย่างหรือว่าการดึงเสน่ห์ของ mindset คนไทยเข้าไปมีในส่วนร่วมในการออกแบบเนี่ยเมย์คิดว่ามันก็อาจจะทำให้มันเกิดการต่อยอดในวงการธุรกิจไม่มากก็น้อยคือถ้าเราบอกว่าตอนนี้การออกแบบในวงการออกแบบประสบการณ์มันคือเพื่อไปปิดแก็บบางอย่างในตลาดใช่ไหมคะเพื่อให้มันมีประสบการณ์ที่เนียนขึ้นราบรื่นขึ้นเมว่ามันก็เป็นมุมที่ make sense แต่ว่าคำถามที่อาจจะชวนทุกคนคิดต่อก็คือเอ๊ะแล้วจริงๆการออกแบบมันนำไปสู่อะไรที่ไม่ได้เป็นการปิดแก็บแต่เป็นการสร้างโอกาสใหม่ๆได้ไหมซึ่งเมย์คิดว่าความคิดสร้างสรรค์มันพาไปถึงจุดนั้นได้ถ้าคนเรามีศักยภาพที่เพียงพอแล้วก็เมย์คิดว่าภาครัฐอาจจะไม่ได้ต้องทำอะไรมากไปกว่าพยายามช่วยปลูกเมล็ดพืชเนาะคือหมายถึงว่าใส่ปุ๋ยเอาคนมาเจอกันทำให้เกิดการต่อยอดไม่คิดว่าเสน่ห์นึงของการออกแบบคือมันเป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ค่อนข้างเยอะแล้วความคิดสร้างสรรค์เนี่ยพอได้รับอิสระมันจะงอกเงยไปในท่าที่มันสวยของมันเองนะคะนี่เป็นส่วนนึงที่ไม่คิดค่ะขอบคุณครับทางพี่แชมป์สะดวกไหมครับพี่แชมป์อ๋อคุณเชิญก่อนครับคุณฝนก่อนก็ได้ครับอ๋อโอเคครับสมมติว่าฝนรันวงการนี้นะคะฝนแบ่งเป็น 2-3 ก้อนค่ะก้อนแรกคือจากประสบการณ์ฝนที่ผ่านมานะฝนรู้สึกว่าในช่วง10ปี20ปีเนี่ยค่ะรัฐบาลมีการสนับสนุนในเรื่องของเอางานออกแบบงานครีเอทีฟอะค่ะมาช่วยเหลือผู้ประกอบการเรื่องของแบรนดิ้งเอ่ยเรื่องของดีไซน์เอ่ยอะเยอะมากเจ้าบานาน่าไซดี้ที่ดร.สอนได้เปิดไปเนี่ยคือเป็นงานแบบ20ปีที่แล้วนานมากค่ะ
แต่ว่าคนน่ารู้สึกว่าตอนนี้ค่ะต่างคนต่างทำกระทรวงอุตสาหกรรมทำก้อนหนึ่งกระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์ทำคนละก้อนคนละก้อนคนละก้อนผู้ประกอบการที่ฝนรู้จักเยอะมากเลยค่ะไปอบรมมาแบบมากมายมากมายมากมายซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีนะคะเขาก็จะได้คอนเนคชั่นได้ความรู้อะไรแบบเด็ดๆแต่ว่าบางทีมันซ้ำค่ะถ้าเป็นฝนนะคะฝนจะรวมศูนย์มีศูนย์อันนึงแล้วก็แทร็กผู้ประกอบการทั้งหมดแล้วก็ดูซิว่าคนนี้เรียนเรื่องนี้แล้วคนนี้ได้อะไรไปแล้วมายสโตนต่อไปของเขาคืออะไร next step ของเขาคืออะไรเพราะว่าสิ่งที่ฝนเจอก็คือเวลาที่ผู้ประกอบการเขาไปร่วมจอยกับโครงการต่างๆเขาจะได้สิ่งหนึ่งสิ่งต่างๆมาแล้วมันเข้ากันไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นproduct อันนี้ไปร่วมกับโครงการนี้ก็ได้แบรนด์มาแบรนด์นึงยี่ห้อหนึ่งโลโก้หนึ่งแพคเกจจิ้งหนึ่งพอไปอีกโครงการนึงก็ได้มาอีกทางนึงแล้วมันไม่ได้เป็นแบบas a whole brand นะคะมันไม่ได้เป็นเสียงเดียวแล้วไม่เป็นภาพเดียวในแง่ของทางการรัฐบาลที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการนะคะฝนจะทำอันนี้ค่ะการรวมศูนย์กับอีกอันนึงค่ะฝั่งของนักออกแบบอะค่ะฝนอยากให้คือตอนนี้ค่ะทุกคนเห็นความสำคัญนะคะแต่ว่ามันมีความสำคัญมากพอที่จะจ่ายหรือเปล่าผมพูดตรงๆแล้วกันซึ่งฝนอะรู้สึกว่าถ้ามันมีอย่างที่ดร.พูดเมื่อกี้เนี่ยนะคะมันจะมีแบบตัวอย่างของการเอาเคสสตาร์ดี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เห็นเหมือนรายการที่เกาหลีหรืออะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยให้รู้ว่ามันเหมือนกับให้เห็นความสำคัญมากขึ้นไปอีกแล้วดูซิว่าผลลัพธ์ของมันคืออะไรอะค่ะฝนคิดว่าอันนี้คือสำคัญแต่ว่ารัฐบาลอะต้องทำในแบบที่ว่ามันพูดภาษาเดียวกับเขาอะเราจะต้องให้แบบคนรุ่นใหม่มาทำเราจะต้องแบบนำเสนอมันในแบบที่แบบที่มันไม่เชยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เข้าไปอยู่ในแบบชีวิตของเขาเข้าไปอยู่ในธุรกิจของเขาได้จริงๆแบบนั้นนะคะผมพูดเป็นรูปธรรมแบบสั้นๆอย่างนี้แล้วกันนะคะคือลูกค้าคนไทยอะค่ะคนที่เป็นบริษัทใหญ่ๆคือลูกค้าผมมีหลายแบบมากเลยบริษัทใหญ่โตเลยมหาชนเลยเห็นความสำคัญบริษัทเล็กๆที่แบบเห็นความสำคัญแต่ว่าทำยังไงก็ไม่มีตังค์จ่ายอะไรเงี้ยฝนรู้สึกว่าน่าจะมีการสนับสนุนเขาซึ่งฝนคิดว่าตอนนี้มันมีการสนับสนุนเพิ่มขึ้นแหละแต่มันยังไม่อยู่ในถึงจุดที่เขาจะได้งานที่มันเป็นเลิศจริงๆที่มันไปแข่งขันกับคนอื่นได้อะค่ะฝนรู้สึกว่าการสนับสนุนอันเนี้ยสำคัญมากและมันมาจาก mindset ของรัฐหน่วยงานภาครัฐด้วยนะคะหน่วยงานภาครัฐอะเหมือนกับผมพูดตรงๆนะเหมือนกับว่าให้ความสำคัญกับแบรนดิ้งและดีไซน์ในฐานะเทรนด์นะคะมันเป็นเทรนด์น่ะแต่ว่าใจเขาอ่ะมันยังไม่ได้เห็นความสำคัญจริงๆอ่ะมีอันนึงที่ครั้งที่แล้วที่ได้ยินมาก็คือว่ามันอยู่คนละหมวดกับการจัดซื้อพัสดุนะการจัดจ้างงานดีไซน์งานออกแบบเนี่ยมันอยู่คนละหมวดนะมันไม่การเอาพื้นฐานน่ะไม่ใช่การซื้อผ้าพื้นฐานเพื่อที่จะใส่ให้เราแบบใช้ชีวิตอยู่ได้แต่มันคือการแบบตกแต่งร่างกายของเราเพื่อให้เราแบบออกไปข้างนอกแล้วเราเฉิดฉายได้ในฐานะจุดๆของประเทศไทยแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นมันต้องใช้อะไรมากกว่าแน่นอนเราจะตีมูลค่าของมันเท่ากับการสั่งซื้อวัสดุไม่ได้กับอีกอันนึงค่ะฝากไว้เป็นเรื่องของ regulation ค่ะเมืองไทยอ่ะมีระบบระเบียบที่ฝนขอใช้คำว่านับวันน่ะมันจะยิ่งทำให้ผู้ประกอบการทำงานยากขึ้นอย่างเช่นมันมีข้อจำกัดในการสมมติตั้งชื่อสินค้าอย่างเงี้ยไอ้นั่นไม่ได้ไอ้นี่ไม่ได้ทำไมไม่ได้เราทำสินค้าเกี่ยวกับข้าวแต่เราตั้งชื่อที่มีคำว่า rice ไม่ได้เพราะอะไรเหรอเพราะว่ามันกฎมันมาอย่างนี้อะไรเงี้ยซึ่งฝนน่ะรู้สึกว่าเมื่อก่อนมันทำได้นะแต่เดี๋ยวนี้มันทำไม่ได้แล้วแฮะหลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปในทางที่มันเป็นอุปสรรคมากขึ้นค่ะผมเคยคุยกับฝรั่งค่ะฝรั่งบอกว่าที่เวียดนามอ่ะเขาสนับสนุนแล้วมันสามารถโฟลว์ได้ดีมากเลยฝนเกรงว่าเราจะสู้เวียดนามไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็หลายๆอย่างที่มันอยู่บนแบบพันจุพันหรืออะไรบางอย่างซึ่งฝนเข้าใจนะในใจของอย.หรือว่าอะไรเองเนี่ยเขาก็อยากจะป้องกันใช่ไหมไม่ให้มีการมาหลอกกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ฝนน่ะรู้สึกว่าการที่ป้องกันไม่ให้ใครเขียนอะไรเลยอ่ะมันไม่ใช่การป้องกันที่ถูกต้องอะค่ะถ้าใครทำผิดคุณต้องไปจับ
อย่างจริงจังให้มันได้จริงๆอ่ะณตอนนี้นะลูกค้าบ่นนะของดีสุดๆๆเลยนะแต่เขียนได้แค่เนี้ยเพราะมันกำหนดให้เขียนได้แค่นี้แต่คนที่แบบเขียนโม้อ่ะมันโม้ไปนู่นเลยนะแล้วไม่มีใครจับด้วยอืมฝนคิดว่าอันนี้เป็นอุปสรรคมากๆเลยค่ะประมาณนี้โหอ่ะล่ะครับเริ่มสนุกกันตรงนี้นะครับคุณฝนพูดไปเนี่ยผมแอบเห็นโค้ชแชมป์ยิ้มอยู่นะครับว่ามีหลายอย่างน่าเห็นด้วยแน่ๆเลยนะครับแอบถามเพิ่มลงไปนิดนึงเมื่อกี้คุณฝนแตะประเด็นนึงน่าสนใจมากเลยคือธุรกิจใหญ่เห็นราคาออกแบบและ SME เห็นความสำคัญออกแบบและภาครัฐเนี่ยเขายอมจ่ายตังค์เรื่องการออกแบบมากน้อยแค่ไหนยังไงครับถามคุณฝนเพิ่มนิดนึงพอจะบอกเราได้ไหมครับว่าเท่าที่รู้จักกับหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเขายอมจ่ายค่าออกแบบมากน้อยยังไงครับผลถือว่าเขายังคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องราคาถูกอยู่ผมขยายความเพิ่มนิดนึงค่ะประเทศเราอ่ะเป็นประเทศของความสวยงามเนาะเป็นศิลปะค่ะทุกคนเกิดมาก็จะถักไอ้นู่นเป็นร้อยไอ้นั่นเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็คิดว่าการออกแบบเนี่ยเป็นส่วนนึงของงานแบบศิลปะแบบนั้นแล้วก็ทุกคนทำได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีความคิดเบื้องหลังอ่ะอยู่ว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะยากหรอกเฮ้ยมันน่าจะทำได้น่ะแต่ว่าออฟฟิศฝนอ่ะทำแบรนดิ้งคือ1เดือนนะคะใช้คน 3-4 คนดีไซน์ก็เหมือนกันใช้คนไม่เคยใช้คนเดียวนะคะใช้มากกว่านั้นฝนยกตัวอย่างอันนึงฝนเคยทำงานให้กับหน่วยงานที่ชื่อ Innovative House นะคะเขาเป็น R&D ในด้านอาหารเป็นหน่วยงานของรัฐบาลเนี่ยแหละแล้วเราก็ไปต่อยอดทำดีไซน์ให้เขาค่ะแล้วมันก็ได้โปรเจกต์มาเยอะแยะแล้วก็แบบประสบความสำเร็จมากตอนนั้นทำไปแบบก็คือทำไปแบบที่ไม่ได้ตั้งไม่มีโจทย์มาจากรัฐนะว่าจะต้องเป็นจำนวนเท่าไหร่เราก็ทำไปจำนวนหนึ่งไม่เกิน10เนี่ยค่ะแล้วมันออกมาดีมากเลยแล้วคนก็เห็นโอ้โหหน่วยงานเห็นแบบดีมากเลยแล้วเขาก็ให้งบประมาณมาค่ะแต่เขาบอกว่าต้องสเกลอัพนะเชื่อไหมว่าสเกลอัพอ่ะจากแบบไม่ถึง10ประมาณ12ผมไม่แน่ใจอ่ะประมาณ12เนี่ยเป็นเท่าไหร่เขาให้สเกลอัพ80ค่ะในปีหน้า ซึ่ง ถามว่าฝนทำไหมผมบอกเฮ้ยฝนทำไม่ได้แน่นอนเพราะว่างบประมาณที่ให้มามันอยู่ประมาณ10-20% ของค่าใช้จ่ายที่ออฟฟิศฝนตั้งเอาไว้อ่ะค่ะหมายถึงว่าถ้าเกิดฝนทำงานลูกค้าฝนจะได้ 100% ใช่ไหมแต่ถ้าทำงานให้หน่วยงานแล้วฝนจะได้ 10-20% ซึ่งถามว่าฝนทำไหมฝนลองทำไหมเมื่อหลายปีที่แล้วฝนทำนะแต่ฝนน่ะทำตอนแรกฝนก็ดีไซน์เลยนะมาดีไซน์กันข้างในว่าเฮ้ยมันทำยังไงให้มันเร็วให้มันตึ๊ดแต่พอถึงเวลาทำไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถทำงานที่มันแบบรวบขนาดนั้นได้การทำงานมันละเอียดมากค่ะจนในที่สุดผมก็ต้องขอเขาบอกว่าผลลัพธ์ทั้งหมดไม่ไหวหรอกผลได้แค่แบบตอนนั้นรู้สึกว่าจะทำไป10กว่าเท่านั้นเองอะค่ะแล้วก็แต่มันก็เป็นตัวอย่างให้ผู้ใหญ่ได้เห็นนะว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมันไม่ได้สเกลอัพได้แบบง่ายปรือขนาดนั้นแล้วมันหาคนทำงานยากด้วยค่ะอีกสิ่งนึงที่เราต้องทำก็ต้องเทรนแบบเทรนดีไซเนอร์เทรนคนทำงานแบบเยอะเลยอะค่ะซึ่งจริงๆคนไทยมีศักยภาพอยู่แล้วนะแต่เพียงแต่ว่ามันต้องเทรนให้ถูกร่องอ่ะถูกลู่อะไรแบบนี้ค่ะครับขอบคุณครับคุณฝนคุณแชมป์ครับไปต่อครับเป็นคำถามเดียวกันนะครับจะรันวงการไปถึงตรงไหนดีครับคุณฝนเปิดมาหลายเรื่องที่เกี่ยวกับบทบาทภาครัฐด้วยนะครับครับเชิญเลยครับคุณแชมป์เสริมพี่ฝนผมว่ามันคงเยอะอ่ะรันวงการนะถ้ารันบริษัทก็อีกเรื่องรันวงการนี่มันภาพมันใหญ่นะฮะเกินสติปัญญาของผมแต่ผมเสริมแล้วกันเราช่วยกันนะครับผมว่าแน่นอนที่สุดแหละ SME มันมีจำนวนประมาณ3ล้านเนาะ3ล้านรายนะนักออกแบบคงไม่ได้ถึงล้านหรอกครับเอาแค่3ล้านให้เขาให้ความสำคัญน่ะผมว่าดีไซเนอร์แฮปปี้แล้วดีไซเนอร์แฮปปี้แล้วนะครับดังนั้นก็เลยคิดว่าการไปหาน่านน้ำต่างประเทศเนี่ยน่าจะยังไม่ใช่ตอนนี้น่าจะยังไม่ใช่ตอนนี้น่าจะเป็นเฟสถัดไปนะครับวันนี้อยากให้หาน่านน้ำในบ้านเราก่อนช่วย SME เราให้แข็งแรงก่อนนะครับโอเคอันนี้คือเป็นกรอบแนวคิดก่อนเนาะคราวนี้มาในมุมของ SME เนี่ยผมว่าก็คงจะต้องให้ความสำคัญเขาแต่คำถามคือให้ความสำคัญยังไงที่ให้เขาเห็นคุณค่าของงานออกแบบเนี่ยเมื่อกี้ด็อกเตอร์ก็ได้บอกไปแล้วว่าก็ต้องมีเคสประสบความสำเร็จนะเคสประสบความสำเร็จทำไมสตาร์ทอัพจึงประสบความสำเร็จเอ้ยไม่ใช่ทำไมสตาร์ทอัพคนมันแห่เข้าไปก็เพราะว่าเขาขายความสำเร็จไงเขาขายฝันเขาขาย
นะฮะเหรียญพิสดารพิสดารอย่างเงี้ยเพราะนั้นมันคือขายความฝันขายโฮปดังนั้นผมว่าทำแบบนั้นแต่การเล่าเรื่องในรายละเอียดว่าให้ความสำคัญแบบไหนผมว่าก็อันนี้ก็เดี๋ยวผมว่าคงต้องทำกันบ้านต่อนะครับแต่ยังไงก็ให้คุณค่าแบบนั้นทำไมคนรู้จักคริปโตทำไมรู้จักบิตครับทำไมรู้จักไบแนนซ์กันทั่วหัวละแหงโมไซรับจ้างก็รู้จักก็เพราะว่าเขาเริ่มต้นจากการให้ความรู้ไว้ครับและให้ความหวังให้ความรู้เฉยๆไม่อยากรู้นะไม่อยากรู้นะเพราะรู้ไปก็ไม่ได้ประโยชน์แต่ให้ความหวังไงครับคนก็เลยไปเทรดคริปโตออฟฟิศผมก็เทรดเนี่ยระหว่างทำงานมันก็เปิดกระดานคริปโตอยู่เราไม่ว่ากันนะครับวันนี้ไม่ได้เปิดแล้วนะฮะวันนี้ปิดสนิทเลย นะครับเพราะนั้นเราต้องให้ความรู้และให้ความหวังสำคัญมากนะครับต่อมาผมว่าแน่นอนที่สุด SME มีข้อจำกัดเรื่องรายได้และต้นทุนและแหล่งที่มาของเงินดังนั้นผมว่ารัฐก็น่าจะหาวิธีการช่วยในการอัดฉีดเงินวงเล็บอย่างชาญฉลาดวันนี้ก็ไม่ขอพูดอะไรมากมีไม่ชาญฉลาดก็มีก็เป็นปกติมันก็ต้องมีฉลาดและไม่ฉลาดเนาะ okay. ดังนั้นต้องให้เงินอย่างชาญฉลาดให้เงินนี่ไม่ได้หมายว่าเอาเงินให้ไปให้นะครับอาจจะให้เป็นส่วนลดให้เป็นอะไรไม่รู้นะฮะผมว่าเป็นแบบนั้นเนาะเหมือนงั้นถ้าพูดกันคริปโตก็เหมือนให้เหรียญฟรีถูกไหมเออก็เหมือนให้เหรียญฟรีอ่ะเอาไปลอง 2-3 เหรียญดูก่อนเหมือนกันผมว่าเหมือนกันนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากคริปโตทำไมมันดังขนาดเนี้ยถูกมั้ยครับโอเคต่อมาค่อยวัดผลต้องวัดผลเพราะไม่ได้ให้เอาเงินรัฐบาลไปใช้อย่างไม่มีตัวชี้วัดก็วัดผลวัดผลเสร็จตัดเกรดแล้วก็แบ่งกลุ่ม SME เหล่านั้นไปเรียนชั้นประถมต่อไปเรียนชั้นมัธยมไปมหาลัยไปเรียนเมืองนอกเห็นเนาะเห็นภาพชัดนะครับเกี่ยนี่มุมอันนี้มุม SME นะครับคราวนี้มามุมนักออกแบบนักออกแบบก็คงจะเริ่มต้นผมคิดว่าผมไม่แน่ใจจำนวนคณะหรือภาควิชาในการสอนนะครับผมคิดว่าก็คงจะมีไม่เพียงพอหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่คิดว่าถ้าเปิดคณะได้มากขึ้นนะครับก็ยิ่งดีเนาะเปิดคณะก็ไม่ใช่คำตอบต้องหาเพราะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเฉพาะงานออกแบบครับทุกงานการตลาดเนี่ยสอนยิงแอดเนี่ยปีที่แล้วยิงปีนี้ยิงไม่เหมือนกันไม่ได้สมัยก่อนใช่ไหมฮะเรียนมาเมืองนอกจบเรียนมา3ปีใช่ไหมฮะเมืองนอกมาใช้โอเคกว่ามาจะใช้ก็ได้เนาะวันนี้ไม่ได้นะครับดังนั้นต้องหาองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญจากในและต่างประเทศนู่นนี่นั่นมาสอนมาเล่ามาบอกให้เราฟังนะครับมาเวิร์กช็อปอะไรก็แล้วแต่เนาะโอเคสุดท้ายก็คิดว่านักออกแบบก็ควรจะต้องมีเวทีซึ่งจริงๆพี่ยอดทำอยู่แล้วจริงๆที่พี่ยอดทำเวทีอยู่แล้วในการที่จะมาส่งประกวดแข่งขันนู่นนี่นั่นนะครับอันนี้ผมว่าทำได้ดีมากๆอยู่แล้วนะครับเวทีนะครับก็ผมจะมีเสริมในชุดความคิดของพี่ฝนประมาณนี้นะครับโอเคขอบคุณฮะครับขอบคุณครับพี่แชมป์ครับกลับมาที่พี่ยอดบ้างครับจรัญวงการนี้เนี่ยบทบาทของภาครัฐเนี่ยทำอะไรไปแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันยังถ้าจะให้ต้องให้โจทย์ตัวเองเนี่ยว่าต้องทำอะไรเพิ่มเนี่ยคิดว่าคาดหวังอะไรเพิ่มครับในมุมของเมื่อกี้โค้ชแชมป์บอกแล้วนะครับไม่มีเรื่องความหวังกับความรู้เรามีอะไรตรงนี้เพิ่มไหมครับเชิญเลยครับครับก็ขอเมื่อกี้พูดเรื่องจุดยืนกันใช่ไหมผมขอเสริมตรงจุดยืนนิดนึงแล้วกันก็แต่จริงยังไม่รู้หรอกว่าจุดยืนเราอ่ะมันจะยืนกันตรงไหนนะเพราะว่าคนที่จะมายืนเนี่ยมันหลายคนคงจะต้องนับคนที่จะมายืนให้ชัดว่าเขามีกี่คนเขาเก่งด้านไหนมันจะได้มาพล็อตได้ว่าเออเราจะไปทางไหนแต่ที่ผมอยากจะพูดก็คือเราต้องโตนะครับคือวงการออกแบบเนี่ย
ผมอยากให้มันโตแล้วมันขยายวงกว้างนะการออกแบบทุกวันนี้ที่เขาบอกว่ามันเล็กมันสนใจอยู่กับคนไม่กี่กลุ่มอ่ะมันไม่ได้หรอกจริงๆมันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเข้ามามีส่วนร่วมมันต้องขยายวงออกแบบไปให้ได้นะครับแล้วก็การออกแบบมันมีชีวิตนะฮะจะออกแบบแบบเดิมทุกวันไม่ได้เพราะว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนนะครับความต้องการของมนุษย์ก็เปลี่ยนผู้บริโภคก็เปลี่ยนเจนของคนนะฮะคนแก่มีเจนซีที่เขาความต้องการใหม่ๆช่องทางใหม่ๆเราไปใช้วิธีการเดินไม่ได้นะครับมันจะต้องการออกแบบมันเลยมีชีวิตไงมันต้องเปลี่ยนไปตลอดแล้วบางทีเรามีความรู้สาขาเดียวอย่างเงี้ยเราไปเจอลูกค้าที่อยากได้อะไรที่มันครบวงจรคุณทำออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ไหมทำแพคเกจจิ้งได้ไหมทำกราฟิกด้วยได้ไหมทำแบรนด์ด้วยได้ไหมคือถ้าเจอลูกค้าแบบนี้แล้วเราให้บริการได้ในครบวงจรเราก็ลำบากเพราะฉะนั้นคำว่าโตของวงการออกแบบมันต้องมีการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ cross discipline นะครับไม่จำเป็นต้องมีคนเก่งอยู่ในบริษัททั้งหมดก็ได้เดี๋ยวเงินเดือนจะสูงนะฮะก็อาจจะมีพาร์ทเนอร์กับทีมนู้นทีมนี้สตูดิโอนั้นนี้เขาอาจจะมีความเก่งที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็ต้องมีการพาร์ทเนอร์กันนะฮะเนี่ยวงการออกแบบมันจะได้โตนะครับเพราะว่ายกตัวอย่างเทคโนโลยีมานะครับการออกแบบเดี๋ยวนี้มันก็อาจจะไม่ใช่ product แล้วมันอาจจะเป็นเรื่องของเขาขายบริการผ่านแอปพลิเคชันมันก็มี UX UI เกิดขึ้นมาใช่ไหมครับหรือว่าวงการคนรุ่นใหม่ๆที่เขาสนใจคริปโตเขาสนใจแต่เขาก็สนใจจริงๆนะคุณแชมป์สนใจ NFT อะไรพวกนี้ NFT art อย่างเงี้ยคือวงการออกแบบมันก็ต้องรู้แล้วมันก็ต้องเซิร์ฟคนไอ้พวกนี้เดี๋ยวมันสนใจซื้อสติ๊กเกอร์หรือซื้ออะไรอ่ะ NFT art แล้วเราจะดีไซน์ยังไงอ่ะแล้วในเมื่อเราไม่มีความรู้เรื่องดิจิตอลอาจจะต้องไปพาร์ทเนอร์กับคนที่เขารู้เรื่องนี้นะครับหรือถ้าธุรกิจเขารันไปอยู่บน Metaverse แล้วอย่างเงี้ย Metaverse ก็ต้องออกแบบถูกไหมครับเราเข้าไปอยู่ใน Metaverse ที่ไม่สวยอย่างเงี้ยเราจะเพลิดเพลินหรอมันก็ไม่สวยใช่ไหมสุดท้ายมันก็ต้องมีคนที่ทำ 3D เกี่ยวกับ Interior Architect ที่เขาทำบนระบบ Metaverse ได้นะฮะมันก็จะมีงานพวกนี้งานออกแบบมันก็จะเปลี่ยนไปตามกระแสนะครับเพราะฉะนั้นก็ในทางด้านภาคการศึกษาผมว่าก็ต้องมีสาขาใหม่ๆที่มันรองรับขึ้นมาแต่ไม่ได้หมายความว่าสาขาเดิมๆการออกแบบ product หรือ packaging มันจะไม่อยู่นะผมว่ามันก็ยังอยู่แหละเพราะว่าคนก็ยังต้องกินต้องใช้ยังต้องบริโภคสินค้าที่มันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับแต่ว่าวงการน่ะผมคิดว่ามันต้องปรับโดยที่มันต้องกว้างมากขึ้นผมเองแต่ก่อนก็ส่งเสริมดีไซเนอร์เราก็ต้องมาส่งเสริมเรื่องผู้ให้บริการออกแบบที่เขารู้เรื่อง UX UI หรือว่ารู้เรื่องเทคโนโลยีซึ่งก็บอกตรงว่ามีไม่เยอะถ้าเขาเก่งจริงๆเขาจะไปอยู่ในองค์กรที่เป็นคอร์เปอเรทเขาซื้อไปหมดแล้วเขาไปอยู่เป็นฮับของเทคโนโลยีของเขาไปแล้วเขาก็คิดโปรดักต์ใหม่ๆคนที่จะมาอยู่แบบทำงานให้ SME เนี่ยไม่เยอะเราก็เลยต้องคิดโครงการที่ลักษณะแบบดึงคนเก่งมาช่วย SME ถ้าเขาอยากจะพัฒนาเรื่องดิจิตอลเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะต้องใช้ความชาญฉลาดแบบคุณแชมป์ว่ามันก็ต้องหาวิธีลูกล่อลูกชนก็ต้องสารพัดแต่ว่าจะดึงคนเก่งมาร่วมงานกับผู้ประกอบการหรือ SME ได้อย่างไรนะฮะตรงนี้ก็ต้องหาวิธีการกันส่วนเรื่องของภาครัฐที่ส่งเสริมและมีความซ้ำซ้อนอันนี้ผมมองว่ามันอาจจะเป็นคืออย่างนี้นะคือถ้าหลายๆหน่วยงานเขาช่วยส่งเสริมเรื่องการออกแบบผมว่าดีนะอันนี้พื้นฐานอย่างแรกแต่ว่าการซ้ำซ้อนเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรเนี่ยจะต้องไปดูถ้าโจทย์มันเป็นเรื่องของพัฒนาผู้ประกอบการโอท็อปให้ขายได้ภายในประเทศโอเคมันก็คงหน้าตาสินค้ามันก็คงประมาณหนึ่งแล้ววันหนึ่งเขาอยากจะส่งออกเขาเอาโปรดักต์ตัวนั้นแพคเกจจิ้งตัวนั้นมาให้เราแล้วก็บอกเนี่ยจะส่งออกแล้วหน้าตาแบบนี้เลยอย่างเงี้ยมันก็คงไม่ได้เนี่ยเพราะว่าความต้องการของลูกค้ามันต่างกันนะการสื่อสารมันต่างกันเขาก็ต้องมาเริ่มใหม่อันนี้ผมก็คิดว่าก็เข้าใจได้นะถ้าเกิดว่าเขาจะมีโปรดักต์สองลายการผลิตที่แบบขายในประเทศอันนึงขายต่างประเทศต้องพัฒนาใหม่เนี่ยโอเคมันก็ต้องมาผ่านกระบวนการที่เป็นใช้คนที่รู้เรื่องตลาดต่างประเทศที่เป็นมีประสบการณ์มากขึ้นใช่ไหมฮะมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นงบประมาณก็ต้องต่างกันแหละแน่นอนนะครับระดับของขาย
ในประเทศกับขายต่างประเทศอันนี้ก็อาจจะต้องดูว่าถ้าจะส่งต่อผู้ประกอบการกันนะโอเคถ้าเขาพัฒนาระดับโอท็อปมาแล้วก็คงไม่ผิดหรอกผมว่าเขาอาจจะเก็บไว้ใช้ได้นะถ้ามันถ้างานนั้นมันพัฒนาด้วยมาตรฐานที่ดีจริงนะแล้วถ้าเขาจะส่งต่อมาสู่การส่งออกจะทำแบรนด์ให้มันน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นสื่อสารให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจมากขึ้นดึงจุดเด่นออกมาให้ชัดเจนเนี่ยก็ต้องมาทำกับทีมใหม่กันอีกทีแล้วนะผมคิดว่ามันก็เป็นการต่อยอดของผลงานมันไปนะครับครับขอบคุณครับกลับมาที่คุณอ๊อฟนิดนึงครับคุณอ๊อฟครับคำถามเดียวกันเลยนะครับจะรันวงการไปอยู่ตรงไหนดีครับแล้วก็ในมุมของ CEA เองเนี่ยในฐานะที่เป็นหน่วยงานภาครัฐด้วยและคราวนี้เนี่ยจะต้องทำงานอย่างที่เมื่อกี้คุณฝนบอกไปนะครับว่าหน่วยงานรัฐก็จะมีบทบาทที่ทำหน้าที่นี้เยอะอยู่เหมือนกัน CEA อยากทำอะไรบ้างครับแล้วก็มีอะไรต้องทำต่อครับครับคำถามว่าจะรันวงการยังไงใช่ไหมครับให้มันดีก็คือวันนี้เราเริ่มแล้วเนื่องจากวันนี้เราเริ่มทำโรดแมปนะครับโดยการมี TDI มาช่วยนะครับแล้วว่าในการเก็บข้อมูลแล้วก็ให้ความเห็นของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคการศึกษาต่างๆเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นทิศทางที่จะต้องทำนะครับไม่ว่าจะเร่งด่วนหรือระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะครับเพราะเมื่อเราดูแล้วว่าตรงไหนที่จะต้องไปแก้ปัญหาแล้วมันแล้วต้องแก้ปัญหาตรงนี้มันจะการแก้ปัญหาเนี่ยมันจะส่งผลดีอะไรส่งimpact สูงเนี่ยมันก็จะทำให้การพัฒนาเป็นที่เป็นทางทีนี้มันก็ภาพรวมมันก็จะดีขึ้นอันนี้คือภาพภารกิจของที่เราทำกันวันนี้แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มาช่วยให้ input ข้อมูลต่างๆวันนี้มันก็จะมีประเด็นต่างๆที่ผมว่าน่าจะเสริมเข้าไปในตัวงานวิจัยของ TDI ได้อีกเยอะเลยครับโดยเฉพาะเรื่องของเนี่ย branding ของนักออกแบบเนี่ยมันจะไปทางไหนอะไรเนี่ยก็คือมันก็จะมีเก็บตกที่เราไม่ได้พูดถึงในการวิจัยในชุดเบื้องต้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของถ้าจะไปต่อเนี่ยมันมีอีกเรื่องนึงที่เห็นว่า CA เองก็ต้องพิจารณาก็คือเราซัพพอร์ตคนเยอะมากเช่นซัพพอร์ตในฝั่งซัพพลายและดีมานด์ที่ต้องที่คือจำนวนหน่วยงานภาครัฐเนี่ยลำพังมีหลักร้อยหลักพันมันจะไปเซอร์วิสภาคเอกชนเนี่ยหรือนักสร้างสรรค์จำนวนระดับแสนเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ง่ายนะครับเรื่องยากคือเราก็ต้องปรับตัวให้มันเป็นเรื่องของการใช้เป็น data driven นะครับก็คือการให้ข้อมูลต่อผู้ประกอบการหรือนักสร้างสรรค์นักออกแบบเนี่ยให้ในการตัดสินใจเพราะว่าเขาไม่สามารถมาทำอบรมกับเราได้ทุกวันหรือว่ามันจำนวนที่อบรมมันก็น้อยนะครับก็คือการที่เราให้ข้อมูลที่ดีในการตัดสินใจแก่ภาคเอกชนเนี่ยมันจะแล้วมันจะเป็นส่วนให้เขาตัดสินใจแล้วทำพัฒนาได้ง่ายขึ้นกว่าการที่จะไปซัพพอร์ตจำนวนน้อยอันนี้คือพูดถึงภาพรวมภาพใหญ่ครับเราต้องดูภาพใหญ่ด้วยครับครับขอบคุณครับคุณออฟครับคำถามสุดท้ายอยากจะถามทุกท่านเลยนะเป็นคำถามเดียวกันนะครับว่าเวลาเราพูดถึงวงการออกแบบนะครับถ้าเกิดมีคนให้เราต้องแอบบอกอะไรบางอย่างส่งเสียงดังๆบอกนะครับสัก4หน่วยงานนะครับหน่วยงานแรกคือภาครัฐ2ภาคการศึกษา3เพื่อนๆในวงการ4คนรุ่นใหม่ถ้าจะให้ทั้ง4ท่านทั้ง5ท่านพูดเนี่ยอยากจะบอกอะไรใครแล้วก็จะบอกอะไรครับสั้นๆครับเพื่อเป็นการปิดท้ายครับเชิญเลยครับมีอะไรอยากจะแอบบอกเพื่อนๆวงออกแบบนะครับทั้งภาครัฐภาคการศึกษาคนในวงการแล้วก็คนรุ่นใหม่นะครับเชิญเลยครับใครพร้อมแล้วอยากตอบยกมือตอบได้เลยครับคุณฝนเชิญเลยครับผมคิดว่าฝนน่ะพูดของภาครัฐไปแล้วแล้วก็ฝนขอฝากถึงคนรุ่นใหม่ดีกว่าคือฝนรู้สึกว่าเมื่อก่อนนี้เราจะเจอน้องๆที่มาคือที่ยินดีเนี่ยจะรับน้องผลงานทุกปีค่ะก็จะมีน้องๆที่มาน่ารักมากเลยผมตั้งใจมากแล้วก็หลายๆคนก็มาทำงานคืออินทูมาทำงานที่นี่เราก็จะเห็นว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยงานดีไซน์งานแบรนด์งานกราฟิกดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีขึ้นมีลงของมันก็ตอนหลังๆเนี่ยน้องๆก็จะมีทางเลือกมากขึ้นในการที่จะไปทำงานดิจิทัลอาร์ตเอ่ยไปทำงานในสายต่างๆมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะบอกว่าเดี๋ยวพี่ฝนน่ะจะ
คือก่อนหน้านี้ฝนน่าจะเทรนคนที่เกี่ยวข้องกับในแวดล้อมของฝนจะเป็นส่วนใหญ่ก็คือน้องที่บริษัทเอ่ยน้องฝึกงานเอ่ยแต่ว่าตั้งแต่นี้ต่อไปอ่ะพี่ฝนตั้งใจว่าจะขยายการแบบเทรนนิ่งหรือว่าการที่ให้ความรู้ให้แรงบันดาลใจอาจจะไม่ใช่แรงบันดาลใจจากเราคนเดียวเนาะแรงบันดาลใจของทั้งวงการหรือว่าทั้งโลกหรืออะไรเงี้ยให้มากขึ้นค่ะคือเมื่อก่อนอ่ะผมก็ทำเพจFacebook ยินดีดีไซน์ทำYouTube อะไรอย่างเงี้ยแบรนดิ้งดีไซน์ก็ดิ้งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็มีคนมาบอกนะว่าเอ้ยได้ความรู้ดีมากเลยแต่พองานยุ่งๆก็ไม่ได้ทำค่ะก็หลังจากนี้ก็จะทำให้มากขึ้นค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าทางหน่วยงานอะไรมีอะไรให้ช่วยก็บอกได้นะคะยินดีค่ะยินดีครับขอบคุณมากครับคุณฝนครับท่านต่อไปเชิญเลยครับคุณแชมป์สะดวกไหมครับถ้าต้องบอกครับเชิญเลยครับอยากบอกใครดีครับอยากบอกใครครับก็บอก4คนเลย1รัฐ1รัฐสั้นๆครับเป็นคีย์เวิร์ดยาสกัดขาอย่าสกัดขานะครับนี่พูดเป็นภาพรวมนะดันเราไปก็พออย่าพยาสกัดขาใช่ไหมครับใช่ใช่คือดูได้จะสนับสนุนไม่สนับสนุนไม่เป็นไรฉันอาจจะฉันสวยคุณจะสนับสนุนรัดชอบก็โอเคแต่ถ้าฉันขี้เหร่รัดไม่อยากจะสนับสนุนก็ไม่เป็นไรแต่อย่าสกัดขาอันนี้พูดในภาพรวมของ SME นะครับครับภาพรวมของ SME นะครับเพราะ SME ชอบมาบ่นอย่างที่พี่ฝนพูดเป๊ะติดโน่นติดนี่ไม่ขอเอ่ยแล้วกันนะฮะเพราะมันอัดคลิปว่าหน่วยงานนู้นอะไรก็ไม่รู้นะครับนะครับก็ตีกันให้รู้เรื่องเรียบเร็วๆตีกันให้รู้เรื่องเร็วๆแล้วก็รีบๆจัดการเนาะเราไม่พูดอะไรนะโอเค2เพื่อนๆในวงการเพื่อนๆในวงการได้คีย์เวิร์ดคำว่าสามัคคีครับอยากให้มีความสามัคคีเพราะเรากำลังจะใช่ไหมฮะยกระดับนะคำว่ายกระดับมันยกคนเดียวไม่ได้นะมันต้องยกหลายๆคนดังนั้นเพื่อนๆในวงการก็ใช้คีย์เวิร์ดคำว่าสามัคคีนะครับต่อมาวงการศึกษาใช้คำว่าเข้มข้นคืออยากให้นำองค์ความรู้ที่เข้มข้นไปสอนนักเรียนนักศึกษาเหตุผลเพราะว่าถ้าเราไม่เข้มข้นถ้าเราเรียนถ่ายรูปมาแล้ววันนี้เป็นไงครับทุกคนถ่ายรูปได้ไหมฮะถ่ายได้ทุกคนรีทัชได้ไหมนะเคยเห็นกันในคงในคลิปนะใช่ไหมฮะรีทัชตัวเองเบี้ยวรีทัชสวยเลยใช่ไหมบางทีมันทำให้หน้าผมหล่อเหมือนคนเกาหลีก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นสวยแต่เสาเบี้ยวนะครับเออใช่เสาเบี้ยวเพราะฉะนั้นใช้คำว่าเข้มข้นไม่เพราะนั้นเวลาเรียนมาสมมติเรียนถ่ายรูปมาถ้าไม่เข้มข้นพวกนี้มันก็จะกินเรียบเลยแอปเอิบกินเรียบนะครับหรือแม้กระทั่งงานศิลปะที่ทุกคนรู้วันนี้ Mid Journey เนาะโอ้โหมันเล่นซะไม่กี่วิทำสเก็ตดีไซน์มาให้ดูด้วย 4-5 แบบแล้วเราเลือกแล้วเราก็ไปทำ develop ต่อเสียเงินเท่าไหร่ฮะ 1,500 บาทในการที่จะได้ high res ถูกไหมครับถูกเรามีออปชันไหมมีออปชันเรื่องมากไหมไม่เรื่องมากเลยแค่คิมคีย์เวิร์ดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็ได้แล้วเป็นไงครับก็เพราะฉะนั้นเวลาเรียนมาเนี่ยถ้าไม่เข้มข้นมีปัญหานะฮะมีปัญหานะฮะโอเคสุดท้ายคนรุ่นใหม่ได้คำว่ากิเลสเพราะคนรุ่นใหม่ทุกกิเลสคือภูมิต้านทานของกิเลสต่ำกว่าคนที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นดังนั้นกิเลสจะพาเราไม่ได้ทำวิชาชีพของเราอย่างเข้มข้นแล้วเราก็จะมีที่ยืนในวงการน้อยเหลือเกินเพราะฉะนั้นต้องคนรุ่นใหม่ได้คำว่ากิเลสครับครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับมีครบ4คำเลยนะครับไม่สกัดขา สามัคคีมีความเข้มข้นหลุดพ้นจากกิเลสนะครับไม่ทำฝันนิดหน่อยนะครับคงจองกันอยู่นะครับเชิญเลยครับคุณเมย์ครับถ้าอยากจะบอกอะไรใครอยากจะบอกอะไรใครครับของเมย์สั้นๆอาจจะเป็นทางภาครัฐละกันค่ะพี่โก้คือเมย์มองว่า
ถ้าในเรื่องของการออกแบบประสบการณ์นะคะสุดท้ายแล้วจริงๆภาครัฐก็ทำเป็นต้นแบบได้ไม่มากก็น้อยเนาะไม่คิดว่าจริงๆการออกแบบการบริการในเชิงประสบการณ์เองมีหลายอย่างในภาครัฐที่ทำเป็นต้นแบบให้กับสังคมได้เห็นด้วยกับคุณสมชนะมากๆเลยว่านอกจากจะเป็นตัวช่วยเป็น enabler ทำให้คนมีพื้นที่แล้วก็มีทรัพยากรในการทำมากขึ้นแม้ว่ารัฐเป็นต้นแบบได้แล้วก็มีหลายอย่างที่ถ้ารัฐเป็นต้นแบบแล้วมันอาจจะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการที่จะทำให้เกิดแรงบันดาลใจในสังคมให้ทำตามนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐเหมือนกันก็คือเมย์คิดว่างานออกแบบเป็นงานที่มันไม่ได้มีหมุดหมายหรือว่าข้อกำหนดที่ชัดเจนความคิดสร้างสรรค์หลายครั้งมันค่อนข้างเป็นอะไรที่บางครั้งเวลาไปคุยกับพี่ป้อมตอนที่คุยกันก่อนที่จะมีเซสชันนี้เหมือนกันว่าบางทีภาครัฐออก TOR อะไรมาให้คนทำโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยเรามักจะมีปลายทางที่ค่อนข้างฟิกซ์ว่าเราอยากจะได้อะไรเนาะแบบว่าเราจะต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้แล้วก็ส่งออกมาเป็นโปรเจกต์อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในมุมของงานออกแบบเองเนี่ยเมย์คิดว่าบางครั้งการวางเอาคำเอาไว้ใน TOR มันอาจจะเป็นแบบนั้นไม่ได้เมย์ว่างานออกแบบมันเป็นงานที่แบบบางทีเรายังไม่รู้ว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงความคิดสร้างสรรค์มันพาเราไปอีกทางนึงหรือว่าผลลัพธ์ที่ออกมาสิ่งที่ออกแบบมันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้เหมือนที่เราตั้งใจไว้ในตอนแรกเมย์เลยมีความรู้สึกว่าช่องว่างหรือพื้นที่ให้คนไหลได้นิดนึงในการที่จะเสนออะไรไม่ว่าจะเป็นงานโปรเจกต์อะไรต่างๆเนี่ยเมย์คิดว่ามันสำคัญเพราะว่าถ้ามันถูกกำหนดมาแล้วว่าผลมันจะต้องออกมาเป็นยังไงเนี่ยมันไม่ได้มีพื้นที่ให้นักออกแบบไหลได้แล้วก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้มันเกิดมุมซึ่งมันเป็นเสน่ห์จริงๆของการออกแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นการออกแบบอะไรก็ตามครับขอบคุณครับคุณเมย์ครับพี่ยอดเชิญเลยครับพี่ยอดอยากจะบอกอะไรใครครับมีภาครัฐใช่ไหมครับมีภาคการศึกษามีคนรุ่นใหม่มีคนในวงการออกแบบครับถ้าจะให้เลือกหนึ่งวงการอยากจะบอกอะไรใครครับก็ภาครัฐก็ต้องคุยกับภาคเอกชนนะคือจริงๆแล้ววงการออกแบบเรื่องสนับสนุนเนี่ยภาครัฐทำคนเดียวไม่ได้หรอกครับก็ต้องทำกับภาคเอกชนนะครับโดยอย่างยิ่งเราอยู่ตรงช่วงปลายน้ำเราส่งเสริมเรื่องของการออกแบบไปสู่การค้าเราก็ต้องทำร่วมกับเอกชนนะครับรวมถึงสมาคมต่างๆนะฮะแต่สิ่งที่อยากจะเน้นก็คือวงการออกแบบเนี่ยเรามีสมาคมวิชาชีพอยู่นะครับก็คือเป็นการรวมตัวกันของนักออกแบบไม่ว่าจะรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ในสาขาต่างๆนะครับผู้อาวุโสต่างๆผู้ประสบความสำเร็จก็คือล้วนแล้วแต่อยู่ในสมาคมนี่แหละคือผมอยากให้สมาคมการออกแบบของเราเนี่ยเข้มแข็งนะครับก็ถ้าสมาคมของเราเข้มแข็งเนี่ยแล้วมีหลากหลายสมาคมเนี่ยเวลามาทํางานร่วมกับภาครัฐเนี่ยในแง่ของการเสนอความเห็นการเสนอนโยบายการขอสนับสนุนเนี่ยเวลามาในรูปแบบของสมาคมเนี่ยมักจะได้รับการตอบสนองที่ดีกว่ามาในลักษณะเป็นรายเดียวนะฮะเพราะเนื่องจากว่ามีการสอบถามสมาคมมาแล้วนะฮะมีการหารือมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็การกระจายผลประโยชน์เนี่ยผมก็เชื่อว่าถ้าผ่านสมาคมไปได้เนี่ยมันก็กระจายลงไปในวงกว้างนะครับแล้วก็แนวโน้มของภาครัฐอ่ะเขาเรียกว่าอะไรคนที่จะมาช่วยงานทำงานเนี่ยมันมีไม่เยอะหรอกเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าจะส่งเสริมให้ดีอ่ะมันก็อาจจะเป็นตัวผลักดันเอกชนมากกว่าถ้าเอกชนเข้มแข็งเนี่ยเราก็เป็นตัวผลักดันนะฮะในอย่างที่ผมไปดูอย่างญี่ปุ่นอย่างอะไรต่างๆที่เขาทำรางวัลออกแบบเนี่ยเขาก็ไม่ได้รันโดยภาครัฐนะครับภาครัฐให้งบประมาณนะฮะแต่ว่าคนที่รันก็จะเป็นสมาคมวิชาชีพนั้นๆซึ่งเขาก็จะรู้สึกว่าเขาเป็นอะไรเจ้าของคือว่าเป็นโอนเนอร์แล้วเขาก็จะให้เวลาให้ใจใส่ใจกับสิ่งที่เขาทำตรงนี้ผมว่าก็เป็นบทบาทสำคัญนะครับถ้าเกิดภาคเอกชนไทยเราเข้มแข็งเนี่ยผมก็คิดว่าวงการเราก็จะเข้มแข็งไปด้วยนะครับครับขอบคุณครับเป็นโจทย์ความร่วมมือเป็นหลักนะครับเชิญครับในฐานะ CEA เป็นเจ้าภาพร่วมวันนี้ด้วยนะครับตอบคำถามแล้วก็ปิดได้เลยนะครับเชิญเลยครับคุณออฟครับก็สั้นๆ4ประเด็นนะครับก็เรื่องของภาครัฐนะครับก็อยากจะบอกคือเราก็คงจะต้องเชื่อมโยงและซิงกันให้มากกว่านี้ครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือสถานการณ์มันดีขึ้นนะเราคุยกันมากขึ้นแล้วก็เชื่อมโยงกันมากขึ้นทั้งในเรื่องของเป็นระบบแบบทางการและไม่ทางการนะครับแล้วก็ทำงานร่วมกันดีขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าดีขึ้นกว่านี้คือต้องซิงให้ดีกว่านี้ในตั้งแต่การวางแผนนะครับภาคการศึกษานะครับก็คืออยากจะให้ภาคการศึกษาเนี่ยปรับตัวเชื่อมโยงกับธุรกิจที่เป็นเอกชนที่ในธุรกิจภาคที่กันทำงานจริงครับให้เชื่อมโยงกับหลักสูตรแล้วก็นักศึกษาให้ให,
ให้เพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าให้นักศึกษาที่จบไปอาจจะได้เข้าใจและได้ทำงานเสิร์ฟตลาดได้ทันทีนะครับภาคการศึกษานะครับส่วนของวงการนะครับคือก็อยากจะบอกว่าวงการออกแบบตัวนี้คิดว่าระยะที่ผ่านมาจากที่มีประสบการณ์ที่ว่ามันดีขึ้นมากๆแล้วก็ทุกคนก็เห็นความสำคัญส่วนใหญ่ก็จะเริ่มมีเห็นความสำคัญของการออกแบบกันนำไปใช้ต่างๆโดยเฉพาะภาคที่เป็นดีมานด์นะครับก็คือจะได้เห็นว่าธุรกิจตอนนี้ก็คือแข่งกันออกแบบพอสมควรนะครับไม่ว่าใครจะอาจจะเป็นเรื่องของอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของเปลือกนอกก็อาจจะเป็นเรื่องของแบรนดิ้งหน้าตาดีเนี่ยแต่ข้อเข้าใจแล้วว่ามันสำคัญในเชิงธุรกิจนะครับก็แล้วก็อีกเรื่องก็คือของคนรุ่นใหม่นะครับผมว่าคนรุ่นใหม่ในขณะนี้ก็ต้องเชื่อมโยงศาสตร์หลายอย่างให้ต้องศึกษาศาสตร์หลายอย่างครับให้เชื่อมโยงกันเพราะว่ามันมีโลกอันนี้มันเชื่อมโยงแล้วมันใช้ทุกอย่างเนี่ยซิงกันไปหมดแล้วเบลอไปหมดแล้วครับเราควรจะเชื่อมโยงศาสตร์ต่างๆเพื่อการทำงานที่จะดีขึ้นในอนาคตครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่คุณฝนพี่แชมป์คุณเมย์ครับพี่ยอดนะครับที่ให้โอกาสให้เกียรติมาให้ข้อมูลในการเสวนาวันนี้แล้วก็ทาง TDI ด้วยครับที่ช่วยรวบรวมข้อมูลและศึกษาให้เราครับครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่มาเป็นวิทยากรในวันนี้นะครับวันนี้ได้เซสชั่นที่ดีมากๆเลยขอบคุณครับยินดีค่ะแล้วก็โอกาสหน้ามีโอกาสได้พบกันใหม่ครับครับวันนี้นะครับกิจกรรมสร้างซอฟต์พาวเวอร์ผ่าน4อุตสาหกรรมสร้างสรรค์นะครับเวทีเรื่องการออกแบบนะครับเป็น EP สุดท้ายแล้วนะครับมีอีก3 EP ก่อนหน้านี้นะครับสามารถไปดูได้ในเว็บไซต์ของ TDI และช่อง Facebook YouTube ของ TDI เช่นกันนะครับวันนี้ผมพีรพงศ์ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วก็มีโอกาสหน้าในติดฝากกดติดตาม Facebook ของ TDI นะครับเพื่อไม่ให้พลาดกิจกรรมอื่นๆที่เราจะจัดขึ้นครับขอบคุณครับ